ปัจจุบันนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงยุคสมัยทำให้หลายกิจการหลายบริษัทนั้นล้มหายตายจากกันไปเยอะมากปีที่แล้วยังมีปีนี้อาจจะหายไปแต่ไม่ใช่สำหรับแบรนด์นี้ครับแบรนด์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับต้องบอกว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่3นะครับที่เข้ามาดูแลกิจการนะครับแล้วท่านนั้นก็มีการลบคำสบประมาทต่างๆเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่บ้างแหละดูอาจจะไม่ค่อยทันสมัยบ้างแหละเอ๊ะคนยุคสมัยเก่าใช้ยุคสมัยใหม่จะกล้าใช้กันหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นการเปลี่ยนโฉมไปนะครับและท่านนั้นเนี่ยนะฮะเคยทำงานอยู่ที่ธนาคารใหญ่ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการลาออกมารับช่วงต่อนะครับเป็นการรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวของท่านนั้นทำธุรกิจเครื่องสำอางภายใต้ชื่อแบรนด์ชื่อว่าสีจันทร์ครับหลายคนอ๋อผมรู้ว่าคุณก็ใช้นะครับคุณแม่ผมใช้ตั้งแต่สมัยกล่องสีฟ้าขอบสีเหลืองจนปัจจุบันนี้ทั้งเพื่อนๆและพี่สาวก็ตามมาใช้เพราะว่าเราอาจจะเห็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันรับฟังประสบการณ์ต่างๆเป็นการแชร์กันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนโฉมถ้าจำกันได้สมัยก่อนยังเป็นผงหอมสีจันทร์นะครับและก็ตอนนี้ก็เป็นแป้งสีจันทร์นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยครับพร้อมไหมครับพร้อมอ้าวตอนนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับคุณรวิศหานอุตสาหะนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจานสหโอสถจำกัดครับเรียนเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับการบรรยายในตอนบ่ายปกติจะเป็นความท้าทายมากนะฮะที่จะไม่ให้ทุกคนหลับนะฮะคนพูดยังจะหลับเลยฮะจริงๆแล้วนะฮะเราก็จะลองพยายามทำให้เรื่องตื่นเต้นสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ได้รับโจทย์มาให้พูดเรื่อง innovation เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เล่าเรื่องตัวเองเยอะนะฮะจะเล่าเรื่องการ transform องค์กรในแง่มุมของวิธีคิดเนาะแล้วก็เป็นการ transform ตัวเองด้วยนะครับว่าคนเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ยุคgeneration ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะต้องทำงานยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ผมอยากเอารูปหนึ่งให้ดูตอนผมเห็นสไลด์นี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นภาพที่น่าประทับใจดีนะฮะอันนี้เป็นอ้าวไม่ไปนะสักครู่นะฮะไม่ไปแป๊บนึงฮะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเอามาแล้วนะฮะโอเคต้องย้ายมาอยู่ข้างนี้อันนี้เป็นถนนที่นิวยอร์กนะฮะ Fifth Avenueปี1900นะครับไอ้รถทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นรถม้านะฮะมีรถยนต์อยู่1คันเท่านี้โทษนะครับอุปกรณ์จะมีปัญหาเสมอเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะเป็นรถยนต์นะครับก็ปีต่อไปนะครับ1913นะขออภัยแป๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนสไลด์ไอ้นี่ดีกว่าโทษนะครับขออนุญาตเราก็จะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์อยู่เสมอต้องมีการแผนสำรองนะฮะโอเค1900นะครับอันนี้รถม้าหมดเลยรถยนต์1คันนะครับ1913ลุถนนเดิมนะฮะรถยนต์หมดเลยรถม้า1คันกลมๆตรงนั้นคือรถม้านะฮะผมคิดว่า2ภาพนี้มันบรรยายได้ดีนะถึงคำว่า disruption ที่เราชอบพูดกันทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีทุกยุคทุกสมัยนะฮะแต่สมัยก่อนนะมันใช้เวลานานนะครับ13ปีเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่านี้เยอะนะครับเราก็น่าจะเร็วขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะฮะอัตราความเร่งนะฮะน่าจะเร็วขึ้นนะครับก็ผมสรุปเทรนด์ให้นิดนึงแล้วกันนะฮะว่าคือจริงๆวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีเพราะผมเชื่อว่าพวกท่านฟังมาจนเบื่อแล้วนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับในณปัจจุบันนี้เลยนะฮะในแง่ของเทคโนโลยีที่เราคาดว่ามันจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะครับอันแรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะฮะมีความพยายามจะต่อสู้กับความตายมานานมากแล้วนะฮะมีโอกาสใกล้ๆว่าเราอาจจะสู้ได้คำว่าสู้ได้ไม่ได้ถึงว่าเราจะไม่ตายเลยแต่ว่า
definition ของความตายเนี่ยมีความเชื่อกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งฮะในอนาคตอันไกลนะฮะวันนี้มันเป็นวันแรกที่เราก้าวเข้าสู่ยุคที่เราสามารถถอดรหัสจีโนมของเราออกมาได้เป็นแผนที่ของเราเองโดยใช้เงินหลักร้อยเหรียญสมัยก่อนนี่ถอดรหัสจีโนม1คนใช้เงินประมาณสัก 2,000 ล้านเหรียญนะฮะแต่เทคโนโลยีมันถูกลงเรื่อยๆเราก็คงได้เคยได้ยินคำว่า CRISPR ที่เขาไปตัดยีนนะฮะป่วยแล้วก็ตัดยีนออกเอายีนที่ดีเข้าไปนะครับซึ่งอันเนี้ยยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในห้องแลบแต่อีกไม่นานคงได้ใช้แล้วนะครับอนาคตต่อจากนี้เด็กเจเนอเรชั่นใหม่มีปัญหาอยากจะได้เราอยากจะมีลูกที่ตัวสูงหน้าตาดีสมองดีอาจจะทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นที่จะเกิดขึ้นกับความเป็น biological ของมนุษย์เช่นเด็กที่อายุ20ปีในวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งจะอายุถึง100จะอยู่ถึง100นะฮะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าของพวกนี้เปลี่ยนไปเร็วจริงๆนะครับแล้วก็จะกระทบกับชีวิตของทุกคนไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากนะฮะอันที่2นี่คือสารพัดตระกูลพวก 3D printing ทั้งหลายนะครับแต่อันที่เราให้ความสนใจมากเลยคือพวก material science ต่างๆนะครับ material science เนี่ยก็อาจจะเป็นตั้งแต่โลหะไปจนกระทั่งถึงจริงๆปัจจุบันนี้เขาทดสอบการพริ้นท์อวัยวะหมูได้แล้วนะคือเขาเอาสมมุติว่าหมูจะเปลี่ยนหัวใจให้หมูอย่างเงี้ยฮะก็เอาเนื้อเยื่อมาแล้วก็พริ้นท์หัวใจให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะเขาทดสอบแล้วว่าเออมันทำได้จริงในอนาคตก็เราอาจจะไม่ต้องขอบริจาคอวัยวะจากใครอีกแล้วเราอาจจะมีอะไหล่สำรองของตัวเองในการพริ้นท์ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นสมาร์ทซิตี้หรือ Sensing City อันนี้มีแล้วนะครับอันนี้ก็ Google เป็นโปรเจกต์ Pilot Project ที่แคนาดาของ Google นะครับอันนี้ทั้งบริเวณนี้นะครับเป็นสมาร์ทซิตี้หมดเลยมีเซ็นเซอร์แบบเพียบนะครับบนถนนไฟจะเปิดเอาแค่ไหนดีจะเปิดกี่โมงตอนไหนที่มันแบบคนเดินก็จะสว่างคนไม่เดินก็มืดหน่อยอะไรนะระบบน้ำระบบอะไรที่มันให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทุกอย่างต่อกับอินเทอร์เน็ตหมดนะมีคนรายงานตรงกลางเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับบริหารรถยนต์บริหารคนเดินถนนทุกอย่างนะครับรวมถึงตึกต่างๆที่อยู่ในโซนนี้ด้วยนะฮะอีกหน่อยเมืองที่ฉลาดหรือสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็คงจะถูกขยายไปในประเทศอื่นและเมืองใหญ่ๆเพื่อใช้งานจริงนะปัจจุบันนี้ยังถูกเทสเป็นลักษณะไพลอตโปรเจกต์อยู่นะครับAI for everybody นะฮะคือเวลาพูดถึง AI เนี่ยเราก็ได้ยินบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันกระจุกอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อไปนะฮะมันมี2แง่มุมที่น่าสนใจแง่มุมที่1ก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยเราสามารถเอา AI มาพัฒนาเองได้นะครับโดยแพลตฟอร์มอย่างคนที่ทำ AI เก่งๆอย่างเช่น Google เนี่ยเขาเริ่มเปิด Open Platform ให้คนอื่นพัฒนาต่อได้เพราะฉะนั้นอีกหน่อยในบริษัทเล็กก็จะมี AI ใช้อีกมุมหนึ่งของคำว่า AI for everybody คืออีกหน่อยครับเราจะมี AI ประจำตัวคล้ายๆกับเหมือนพูดเทวดาจิ๋วอยู่กับเรานะฮะผมเคยไปฟังเคสหนึ่งน่าสนใจมากเป็นนักจิตวิทยานะครับเด็กนะฮะเขาก็มาพูดบนเวทีนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่อเมริกานะฮะมีปัญหาใหม่ซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะคือที่อเมริกาเนี่ยไอ้พวกลำโพงที่เป็นพวกสมาร์ทเดเวิร์สนะฮะมันแพร่หลายมากอันที่แพร่หลายที่สุดก็น่าจะเป็น Alexa นะAlexa ของ Amazon เนี่ยนะครับปรากฏว่าเด็กจำนวนมากเลยฮะไม่คุยกับพ่อแม่คุยกับ Alexa เพราะว่า Alexa เนี่ยเหมือนกับเลี้ยงเขามาพ่อแม่ปล่อยไว้ให้อยู่กับ Alexa Alexa ก็เล่านิทานให้ฟังตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็พูดกันเป็นเหมือนเพื่อนกันอ่ะจนกระทั่งโตขึ้นมาทะเลาะกับพ่อแม่ก็เข้าไปคุยกับ Alexa ในห้องเนี่ยนะฮะอีกหน่อยเราก็จะมีแบบนั้นเหมือนกัน AI มันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์แล้วมันอยู่ในคลาวด์เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมือถือเราเดินไปที่ไหนเนี่ย AI ตัวเนี้ยจะตามติดเราไปเรื่อยๆ AI นี่ฉลาดกว่าเราอีกหมายถึงว่าไม่ใช่ฉลาดกว่าเราความจำดีกว่าเราเพราะว่าเขาจำได้ทุกเรื่องที่เราทำเราเคยซื้อของอะไรเราเคยไปที่ไหนบางทีเราลืมไปแล้วนะฮะแล้วเรามีประวัติทั้งหมดอยู่ในอนาคตเราอยากจะซื้อของอันนี้เนี่ย AI จะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คุณชอบนะเพราะว่าประวัติที่ถูกซื้อมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะมี AI ส่วนตัวนะครับเรื่องของออนไลน์ privacy จะสังเกตว่าเมื่อ30ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทที่ต้องไปสภาคองเกรสนะฮะพวก CEO ต้องไปเหมือนแบบเขาสืบสวนนะสอบสวนนะบริษัทส่วนใหญ่ที่ไปจะเป็นบริษัทน้ำมันนะฮะ
ราะบริษัทน้ำมันในยุคอดีต20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่มีอิชชูกับรัฐบาลเยอะมากนะครับน้ำมันรั่วบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าทุกวันนี้คนที่ไปสภาคองเกรสส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าเกือบหมดเลยดีกว่านะฮะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ data ภาษาเราเรียกว่า data refinery คือโรงกลั่นข้อมูลนะฮะเช่น Facebook เป็นต้นนะฮะพี่มาร์คซักเคเบิร์กนี่ไปสภาคองเกรสบ่อยมากนะฮะใส่เป็นวันเดียวที่จะเห็นเขาใส่สูทนะปกติก็ไม่เคยใส่สูทนอกจากไปสภาคองเกรสแล้วก็ไม่ต้องไปรายงานนะฮะตั้งแต่ปี2016ก็โดน17ก็โดน18ก็โดนปีนี้ก็คงจะโดนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของ data โดยเฉพาะในแง่มุมความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันเยอะมากเพราะมันน่าสนใจมากสมมติผมไปโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วเพื่อนผมมาโพสต์ต่อคำถามคืออันนี้เป็นข้อมูลของใครเพราะมันมีโพสต์ผมด้วยโพสต์ของเพื่อนด้วยมา reply ต่ออย่างเงี้ยแล้วทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลของใครนะครับถ้าใครจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ใครจะเป็นคนได้ประโยชน์จากมันนะฮะพวกนี้มันต้องถูกถกเถียงกันอีกเยอะมากประเทศไทยเรายังไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากแต่ยุโรปนี่ซีเรียสมากแล้วนะฮะก็จะเห็นมีกฎหมายออกมาต่างๆนานาที่เข้ามาปกป้องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราทุกคนในห้องนี้ต่างเป็นผู้ใช้และผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นนะครับทุกวันตลอดเวลาเราเจเนเรตเดต้าจำนวนมหาศาลซึ่งข้อมูลพวกนี้มีค่ามากนะฮะโอเคนะครับmass scale environmentsolution นะฮะคือเดี๋ยวนี้ไอประเภทแบบผมคิดว่าที่นี่คงจะเข้าใจประเด็นนี้ดีที่สุดนะฮะ environmental solution ในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการแบบไม่เอาถุงพลาสติกหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะไม่ใส่หลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสเกลที่แบบใหญ่มากๆเป็นความร่วมมือกันระดับระหว่างประเทศไม่ใช่ระดับประเทศด้วยซ้ำเป็นระหว่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเราได้ติดตามเรื่องนี้เราจะเห็นว่าผู้นำประเทศต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในเวทีระดับโลกเยอะมากปีที่แล้วนี่มันมีรีพอร์ตฉบับหนึ่งนะฮะผมจำถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยออกที่กรุงโซลนะออกมาบอกว่าเป็นรีพอร์ตของ UN นะครับบอกว่าถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยยังทำพวกคุณหมายถึงประเทศทั้งหมดเนี่ยนะฮะยังคงใช้พลังงานแบบนี้ยังคงทิ้งขยะแบบนี้อะไรเงี้ยนะภายในปี2030เนี่ยเราจะถึงจุดที่เรียกว่า point of no return คือหลังจากนั้นนะคุณจะออกมาตรการอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปแบบมันจะไม่มีทางซ่อมโลกกลับมาได้แล้วอีก11ปีเองนะฮะถ้าจะทำอะไรต้องทำในช่วง11ปีนี้เป็นแบบวินโดว์สุดท้ายละนะฮะทันทีที่โลกเราอุณหภูมิสูงเกินเท่าไหร่น้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน2องศาอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับถึงตอนนั้นปะการังตายหมดทั้งโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าเราจะเห็นเยอะก็คือการเปลี่ยนแปลงของโซลูชันที่เข้ามาในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นสเกลระดับโลกนะฮะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะควอนตัมจะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทั้งหมดที่อยู่ในมือถือเราอยู่ในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยยังคงเป็น0101อยู่ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันก็จะคงจะไม่อีกไม่นานละนะฮะที่การคำนวณแบบควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตเรานะครับปัจจุบันนี้ก็มีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ถูกทดสอบอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เช่น IBM อะไรเงี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็ถูกจะเข้ามาปรับเข้ามาใช้กับของที่ต้องการพลังในการคำนวณสูงมากๆคืออย่างควอนตัมเนี่ยจะคำนวณเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์10ล้านเท่าเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องเทคโนโลยีไปอีกเยอะอันนี้ก็คิดว่าปี2ปีนี้ก็คงจะเริ่มเห็นออกมาในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มีใช้กันบ้างแล้วนะครับผมเวลาผมไปบรรยายให้นักศึกษาฟังอ่ะก็จะมีคนถามว่าคิดว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดในอนาคตนะครับผมก็จะตอบสองอันนี้ผมคิดว่าเรื่อง AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดกับสิ่งแวดล้อมนะฮะ AI เนี่ยท้าทายในแง่มุมที่ว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมันฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันฉลาดเท่าเราในทุกด้านแล้วตอนนี้ AI ฉลาดเท่าเราในบางด้านเช่น AI เล่นหมากรุกเก่งมากนะฮะแต่ AI เล่นหมากรุกตัวนี้ไม่สามารถไปผัดกับข้าวกะเพราไก่ไม่ได้ยังทำไม่ได้ถ้ามันทำเรื่องของเล่นเกมเก่งก็จะเก่งอย่างนั้นแต่วันที่มันฉลาดเท่ามนุษย์เลยเนี่ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันไว้นะว่าประมาณปี2035หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนเราไม่รู้ว่าพวกเราในฐานะมนุษยชาติเนี่ยยังมีความคือมันจะ relevant กับ AI หรือเปล่า AI มันอาจจะฉลาดถึงขนาดที่ว่าเหมือนกับเราเทียบกับมดตอนนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วถึงตอนนั้นเราจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นอนาคตที่น่าสนใจนั่นก็เป็นฝั่งที่คนที่กลัวเช่นสตีเฟนฮอว์กิงส์อีลอนมัสก์อะไรพวกนี้นะฮะเขาจะรู้สึกว่ามันจะไปทางนั้นนั่นแหละที่คนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเข้ามาร่วมอยู่กับมนุษย์ก็ได้นะฮะเราอาจจะมีฝังชิปเข้าไปในตัวหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอีกข้างหนึ่งแต่ก็เป็นความท้าทาย
แล้วสิ่งแวดล้อมแน่นอนที่สุดว่าเด็กเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยไม่ใช่เด็กเจเนอเรชันต่อไปแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเจอนะครับอย่างเช่นปีนี้นี่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เลยก็คือผมเชื่อว่าหลายท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าเมษาปีไหนเมษาพฤษภาปีไหนร้อนเท่าปีนี้เนาะจริงไหมฮะคือปีปกติเนี่ยเราก็อยู่กันพอได้นะเราก็ยังออกไปไหนมาไหนได้แต่ปีนี้เนี่ยตรงไหนที่ไม่ได้มีแอร์เช่นสมมติทางเดินในบ้านเนี่ยนะฮะเหมือนมีคนเอาคอมเพรสเซอร์เป่าหน้าตลอดเวลานึกออกไหมมันเป็นแบบเหมือนเราอยู่ข้างนอกมีคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วเราก็เอาหน้าไปจ่อมันไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป่าหน้าคือมันเป็นความรู้สึกอย่างจริงซึ่งเราไม่เคยเจออ่ะนะฮะเราอยู่กรุงเทพมาไม่เคยเจอเนาะก็น่าจะเป็นหลักฐานอันนึงว่าต่อจากนี้มีแต่จะร้อนขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตผิดอันนี้จริงๆเป็นวันไปสอนนักศึกษามหาลัยนะแล้วโอเคสิดูแต่ว่าผมอยากจะเอานี้ให้ดูครับขออภัยข้ามไปเลยนะฮะอันนี้เป็น workforce นะฮะ future workforce คือเรามาคาดการณ์กันว่าจริงๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราในฐานะคนที่ต้องอยู่ในตลาดแรงงานเนาะเราจะมีอนาคตยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกตลาดแรงงานไงบ้างเพราะว่าจริงๆองค์กรเรื่องที่สำคัญที่สุด innovation จะทำได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการคนนะฮะMcKinsey นะครับ McKinsey บริษัทที่ปรึกษา McKinsey เนี่ยก็ทำคล้ายๆกับไกด์ไลน์ออกมาว่าโอเคเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องมีสกิลด้วยกันทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับสกิล3ชุดนี้คืออันแรกนี่คือสีแดงเป็น hard skill นะครับตระกูล hard skill นี่ก็จะเป็นพวกที่มันเรียนได้อะง่ายๆนะฮะสีแดงนี่คือเรียนได้เช่น software development นะครับ big data analysis อะไรเงี้ยเรียนได้นะฮะสีเขียวนี่เป็น soft skill นะครับอันนี้ก็เรียนได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเรียนจะไม่ได้เปิดตำราเรียนละนะฮะวิธีการเรียนก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับเช่นความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่า communication พวกเนี้ยนะฮะอันนี้เป็น soft skill อันบนสุดสีเหลืองเนี่ยเขาใช้คำว่า meta skill ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีคิดความเชื่ออันนี้เรียนยากอันนี้เรียนยากนะครับอันนี้ต้องค่อยปรับกันไปต้องคือถ้ามันเรียนไม่ได้ตรงๆเลยอ่ะมันจะต้องมีวิธีในการปรับนะฮะเช่นมี growth mindset ไหมคุณเชื่อเรื่องของการเป็น lifelong learner หรือเปล่าหรือคุณมีความคุณรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เป็น meta skill นะครับหรือสิ่งที่คุณเชื่อเช่นความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็เป็น meta skill เหมือนกันข้างบนสุดนะฮะเราลองมาดูว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องไงกับชีวิตของเราเนาะอย่างสีแดงเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเป็น data analyst ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ได้รับความฮอตฮิตที่สุดแล้วกันนะยุคนี้นะฮะใครใส่คำว่า data ลงไปในตำแหน่งงานตัวเองก็จะมี headhunter โทรมาหาเพียบเลยเพราะว่าทุกคนอยากได้ data analyst ข้อมูลมันเยอะแล้วก็ทุกคนรู้ว่าถ้าฉันไม่มีแผนก big data ฉันต้องไม่รอดแน่เลยอะไรเงี้ยนะฮะทุกบริษัทจะรู้สึกแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ data analyst ซึ่งมีคนเรียนมาแบบหยิบมือเดียวในประเทศไทยจะมีหลักพันเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการตัวมากนะครับ data analyst เนี่ยเป็นสกิลสีแดงคือเราสามารถเรียนได้นะครับทุกคนในห้องนี้ไปเรียนได้นะฮะแต่จะเรียนช้าเรียนเร็วขึ้นอยู่กับพื้นฐานเนาะทีนี้คำถามคือมีแค่สกิลในการเป็น data analyst อย่างเดียวพอไหมคำตอบคือไม่พอฮะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเราต้องมีวิธีการนำเสนอด้วยสมมุติว่าเราเป็น data analyst ที่เก่งมากเราวิเคราะห์ข้อมูลเก่งมากแต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรที่คนฟังอยากฟังข้อมูลอะไรที่สำคัญต่อองค์กรของเราเราก็นำเสนอได้ไม่ถูกต้องเราเอาข้อมูลไปให้เขาเยอะๆเป็นปึ้งตั้งๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอ่านคนเขาอ่านข้อมูลได้3แผ่นอย่างมากนะฮะไอ้3แผ่นนั้นจะมีอะไรที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นสกิลสีเขียวนะครับในขณะที่สีเหลืองเนี่ยสิ่งที่ data analyst ต้องมีเลยอันนึงสำหรับเรื่องของ meta skill คือสกิลของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ก็เป็นสกิลเหมือนกันนะฮะไม่ถูกล่อลวงโดยสิ่งเราได้ง่ายนะอันนี้ถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะฮะเพราะว่าคนที่ทำ data analyst เป็นคนที่เข้าถึงข้อมูลเยอะที่สุดในองค์กรไม่มีใครมีข้อมูลเยอะขนาดนี้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ซื้อสัตว์เขาไปขายคนอื่นไงนะฮะขายให้คู่แข่งเงี้ยเสร็จเลยนะฮะเกิดเรื่องราวใหญ่โตได้เพราะฉะนั้น3อันเนี้ยจึงเป็นสกิลที่ต้องมีทั้งหมดนะฮะพูดอย่างนี้ก็ฟังดูแบบนามธรรมมากเลยเนาะเราก็เลยไปดูต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับทุกๆเดือนมกรานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการประชุม World Economic Forum นะฮะผู้นำจากทั่วโลกทั้งสายเศรษฐกิจการเมืองอะไรทุกอย่างอ่ะไปหมดนะฮะไปประชุมกันแล้วก็ทุกปีเขาก็จะออกรีพอร์ตออกมานะครับหลายเรื่องมากๆตั้งแต่สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยจนกระทั่งถึงเรื่องของงานด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรีพอร์ตของ World Economic Forum ในปี2018เนี่ยบอกว่า
ภายในปี2022คืออีก3ปีข้างหน้านะฮะจะมีงาน75ล้านตำแหน่งนะครับไม่เห็นเลเซอร์โทษนะครับตรงนี้75ล้านตำแหน่งนะฮะหายไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีงานเพิ่มขึ้นมาอีก133ล้านตำแหน่งนะฮะพอเราลบเลขกันเราก็แบบอุ๊ยสบายนะฮะมีงานเพิ่มขึ้นเยอะกว่างานหายไปเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่างานที่หายไปอะฮะถ้าเรามองเห็นสกิลเซ็ตตรงนี้เราจะเห็นว่างานที่หายไปอะกับงานข้างบนอะมันเป็นคนละงานกันสกิลที่ต้องการในงานข้างบนข้างล่างไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีสกิลชุดหนึ่งคนชุดหนึ่งอะที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปในขณะที่บนสุดเนี่ยจะเป็นสกิลที่ตลาดต้องการนะครับคำถามก็คือเราอยู่ชุดข้างบนหรือเปล่าถ้าเราไม่อยู่ชุดข้างบนอยู่ชุดข้างล่างนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็ต้องรีบรีสกิลตัวเองเนาะในอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามีคนที่ต้องถูกรีสกิลทั้งหมด 1.9 ล้านคนไม่งั้นคนเหล่านี้ในปี2030เนี่ยจะไม่มีงานทำนะฮะสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำก็คือตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนที่ชำนาญเรื่องนี้เอามหาวิทยาลัยนะครับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแล้วก็ตั้งงบประมาณเลยนะฮะคนละ 300,000 บาทนะฮะต้องรีสกิลให้สำเร็จ 1.9 ล้านคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เขาเริ่มทำแล้วนะฮะประเทศไทยมีตัวเลขนี้เหมือนกันนะครับ 7.9 ล้านคนนะฮะตัวเลขนี้เป็นการประเมินจาก McKinsey นะครับบอกว่า 7.9 ล้านคนของประชากรไทยที่อยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยต้องถูกรีสกิลไม่งั้นจะไม่มีงานทำในปี2030นะครับซึ่งตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นความลับแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าภาครัฐทราบดีอยู่แล้วนะฮะก็คงหลังจากที่ทุกอย่างสงบเรียบร้อยลงทุกอย่างมีทางออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะมีแผนเรื่องนี้เข้ามาในรัฐบาลใหม่เชื่อว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยอันหนึ่งก็คือว่าในปี2018เนี่ยนะครับอันบนสุดเนี่ยเราในบรรดาชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั่วโลกมารวมกันเนี่ยนะครับประมาณ 70% เนี่ยคนทำนะปีที่แล้วนะฮะอีก 30% เนี่ยเป็นพวกเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ทำนะฮะปี2022คือ3ปีต่อจากนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าคนเนี่ยจะทำงานทั้งหมด 58% ลดลงนะครับในขณะที่หุ่นยนต์จะทำ 42 นะครับไอ้จุดตัดสำคัญเนี่ยมันคือ2025นะฮะ6ปีต่อจากนี้วันนั้นเนี่ยหุ่นยนต์จะทำเยอะกว่าเราเป็นครั้งแรกนะครับเวลามันกลับข้างเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเสมอเนาะเพราะเวลากลับข้างปุ๊บมันจะเร็วละนะครับปี2025เนี่ยหุ่นยนต์จะทำ52ครับแล้วก็คนจะทำ48ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าเอาล่ะในปี2022เนี่ยสกิลทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรเนี่ยนะครับ 58% ของคนที่มีสกิลนั้นไม่นับจำนวนคนนะนับสกิลเนี่ยนะฮะยังใช้ได้อยู่ 42% นี้ต้องเรียนใหม่หมดนะฮะต้องเรียนใหม่หมดเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มวางแผนเรื่องนี้นะครับเวลาเขาพูดคำว่า Digital Transformation เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีเยอะนะฮะมันเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้แหละเยอะตัว World Economic Forum ก็บอกว่าภายในปี2022เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าในบรรดาวันทำงานทั้งหมดของเราวันปีหนึ่งเราทำงานมันสัก200กว่าวันเนาะประมาณ200นิดๆวันนะฮะเราต้องใช้วันประมาณ100วันน่ะในการเรียนรู้เรื่องใหม่อย่างเดียวเลยไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้เราจะทำงานต่อไปไม่ได้นะครับแต่คำว่าเรียนรู้เรื่องใหม่ไม่ได้หมายถึงออกไปเทรนเนาะอาจจะเรียนรู้ในงานของเราเองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ประมาณครึ่งนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เรียนไปทำงานไปด้วยนะฮะกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงแต่คราวเนี้ยเรียนตลอดชีวิตเราจะเป็น lifelong learner ก็เรียนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าของมันเปลี่ยนตลอดสิ่งที่เรารู้เมื่อ3ปีที่แล้วใช้ไม่ได้ละนะฮะบางธุรกิจนี่พูดกันหลักเดือนก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจในการเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับผมพูดเองผมยังรู้สึกง่วงเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดขึ้นนิดนึงนะฮะหรือผมพูดไปผมยังจะหลับเลยนะฮะคนฟังต้องหลับแน่นอนโอเคอ่ะทีนี้ในองค์กรทั่วๆไปนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช่เงินด้วยนะฮะปัญหาที่ใหญ่สุดในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยคือคนทีนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับตัวเองอีกนิดนึงนะครับแล้วก็รู้จักกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะว่าทำไมคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยบางทีเราถึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคนที่ลาออกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรนะฮะส่วนใหญ่มาจากปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเจ้านาย 75% นะมันนี้มีรีเสิร์ชมานะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีค
ความลำเอียงเยอะมากนะครับไบแอสมี150อันที่มีชื่อนะครับหมายถึงว่าที่เขามี definition ให้มีประเภทที่ยังไม่มี definition ให้อีกเยอะมากนะครับเราทุกคนในที่นี้มีไบแอสกันคนละนิดละหน่อยหรือบางคนก็มีเยอะแล้วแต่นะฮะแต่ไม่มีใครเลยที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุผล 100% นะครับอันนั้นคือคอมพิวเตอร์นะเราทำไม่ได้นะฮะเราเป็นคนนะผมเนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังอ่ะอันที่เราเจอบ่อยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นอันที่เจอบ่อยที่สุดเจอทุกวันนะฮะเรียกว่า confirmation bias นะครับพูดง่ายๆคือเราอ่ะตัดสินใจไปแล้วแหละว่าเราอ่ะเชื่อเรื่องนี้แบบนี้สิ่งที่เราทำนะคือเราหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อของเราไม่ใช่เอาหลักฐานมาแล้วช่วยค่อยฟอร์มความเชื่อขึ้นมาไม่ใช่เชื่อแล้วเราหาหลักฐานมาสนับสนุนนะครับในขณะเดียวกันถ้ามีหลักฐานที่ไม่ได้สนับสนุนความเชื่อนี้เราจะปัดมันทิ้งไปทันทีฟังแบบนี้ก็ดูงงๆนิดหน่อยเนาะอายกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็น confirmation bias โดยอัลกอริทึมเลยนะฮะ Facebook ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับเวลาคุณกดไลค์อะไรสักอย่างนะฮะมันจะมาเยอะถูกไหมเรื่องนั้นน่ะในขณะที่คุณไม่กดไลค์หรือคุณกดหรือคุณผ่านไปหรือคุณกดบล็อกคุณกดอะไร unfollow อย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่เอามาให้คุณเห็นเพราะจุดประสงค์ของ Facebook คือเขาต้องการให้คุณเล่นนานที่สุดถ้าคุณเจอของที่คุณไม่ชอบเยอะๆคุณก็จะไม่เล่นนะครับซึ่งมันผิดจุดประสงค์ของ Facebook เนาะอ่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราฮะคนจำนวนมากเนี่ยมีเพื่อนบน Facebook เยอะกว่าเพื่อนจริงไม่ใช่จำนวนมากผมว่าทุกคนน่ะนะฮะเรามีเพื่อนใน Facebook ที่รู้จักเต็มเลยใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนหลักพันนะฮะอยู่ใน Facebook ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า Dunbar's number เรามีคนทั้งหมดในวงโคจรของเราได้ที่เจอหน้าจริงๆเนี่ยได้150คนเท่านั้นเองนะเกินกว่านี้เราสมองเราโปรเซสไม่ไหวแล้วนะฮะแต่เพื่อนใน Facebook เนี่ยมีได้เป็นพันทีนี้เวลาเราเริ่มเล่นนะครับตัว Facebook เนี่ยมันจะฟีดของที่เราชอบแหมผมยกตัวอย่างแล้วกันผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะแต่สมมติว่าเราพูดเรื่องพรรคการเมืองเราชอบพรรคการเมืองนี้ใช่ไหมเราก็ใครเขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้เราก็กดไลค์นะฮะไปคอมเมนต์ไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราคนนึงพูดถึงอีกฝั่งนึงนะไม่ชอบคนนี้กด unfollow ถ้าไม่ชอบมากๆอารมณ์เสียอยู่กด unfriend เลยนะฮะไอ้คนนั้นก็หายไปใช่มั้ย Facebook ก็จําได้นะฮะอ๋อไอ้แบบนี้ไม่เอาไม่ชอบอย่างงี้สักพักนึงครับกระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมากสักพักนึงอ่ะจะเหลือแต่สิ่งที่คุณชอบในหน้า news feed มนุษย์เราพอเห็นแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเรามีเพื่อนอยู่ใน Facebook เป็นหลักพันคนเพราะฉะนั้นแปลว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เห็นด้วยกับเราแน่เลยในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันเป็นเพียงเพราะว่าเราอัลกอริทึมมันทำแบบนั้นถูกไหมฮะหรือยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้ามืดนะฮะผมตื่นประมาณปกติผมก็ตื่นประมาณผมตื่นเช้าตื่นตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตีสี่อะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆทั้ง Facebook ผมก็เหมือนกับทุกคนเชียร์ลิเวอร์พูลหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันมีฟีดลิเวอร์พูลแบบติดกันเป็นตับเลยนะฮะคือไม่มีเรื่องอื่นเลยอ่ะไถแบบมันมีเรื่องอื่นเลยวะวันนี้ไม่มีเลยนะหาอะไรอ่านไม่เจอเลยนะมีแต่เรื่องลิเวอร์พูลอย่างเดียวนะฮะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับบรรดาแฟนหงทั้งหลายนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้นะฮะโอเคต่อนะฮะทีนี้ confirmation bias เนี่ยมันยังลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกมันทำงานแบบอัตโนมัตินะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยในที่เนี้ยมีประสบการณ์นี้นะฮะเวลาซื้อรถใหม่หรือกำลังยังไม่ต้องซื้ออยากซื้อรถใหม่ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเอารถอันนี้แหละเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากได้ Honda Civic สีเทานะนะฮะ Honda Civic สีเทาตัดสินใจแล้วอยากได้รถคันนี้นะครับทันทีตัดสินใจเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณขับรถกลับบ้านเย็นนั้นนะคุณจะเห็น Honda Civic สีเทาอ่ะบนถนนเยอะกว่าปกติทันทีจริงๆจริงไหมฮะเคยรู้สึกไหมว่าถ้าเราชอบอะไรจะเห็นมันเยอะนี่แหละสมองเราทำงานแบบนี้เลยนะฮะผมจะยกตัวอย่างที่เคสที่เอ็กซ์ตรีมสุดให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะในปัจจุบันนี้ปี2019เนี่ยเราก็มีข้อพิสูจน์มากมายนะว่าจริงๆโลกเรากลมนะฮะไม่ได้แบนถูกไหมฮะแต่มันมีคนจำนวนหนึ่งครับที่เชื่อว่าโลกแบนจริงๆแบนแบบนี้เลยนะฮะแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ขอบตรงเนี้ยขอบทั้งหมดเนี่ยคือแอนตาร์กติกาเป็นเหมือนกำแพงน้ำแข็งในทฤษฎีของโลกแบนนะเหมือนกำแพงน้ำแข็งเนาะคือฟังดูก็แบบอะไรอ่ะไม่ใช่อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้สึกว่าอ่ะไหนลองเชื่อเขาดูหน่อยลองฟังเหตุผลเขาดูหน่อยว่าเขามีเพราะมีคนเชื่อเรื่องนี้เป็นล้านๆคนเนาะลองฟังเหตุผลหน่อยนะลองไปดูที่เขาพูดว่าอะไรบ้างนะฮะคุณก็ไปเซิร์ช YouTube คุณก็จะไปเจอคลิปเต็มเลยฮะเรื่องโลกแบนนะแล้วคุณก็ไปกดดูสักอันนึงคุณฟังไป10นาทีเฮ้ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเริ่มเคลิ้มเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็น
คือเวลาเราอยากจะเชื่ออะไรครับเราสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่ออยากเชื่อได้เสมอนะฮะเคสของโลกแบนนี่เหมือนกันเนาะพอคุณดูไปเรื่อยคุณเริ่มแบบน่าสนใจดีไหนเราไปศึกษาต่อจะคุยเรื่องอะไรบ้างนะฮะก็ไปเจอเพจ Facebook อันนึงซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนโลกแบนนะครับซึ่งมีคนหลายเยอะมากแล้วคุณก็คนพบว่าเขามีคอนเฟรนซ์กันด้วยทุกปีเขาจะจัดงานแบบนี้นะฮะคอนเฟรนซ์แบบนี้นะฮะเรื่องโลกแบนนะครับทุกปีนะฮะก็มีคนบินไปร่วมงานหลายพันคนนะปีหนึ่งก็เป็นบางปีก็เป็นหมื่นคนหลังๆนี้ใหญ่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเชื่อว่าโลกแบนแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีทางคุยกับคนที่เชื่อว่าโลกกลมได้อีกเลยคือไม่มีคือหลักลอจิกทั้งหมดบนโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยถึงขั้นว่าเขามีเว็บไซต์เดทติ้งอ่ะสำหรับคนที่เชื่อว่าโลกแบนเพราะว่าคุณไปคุยกับพวกโลกกลมไม่ได้อีกแล้วนะฮะมันคือตอนแรกก็ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆใช่ป่ะจนกระทั่งผมไปเจอสารคดีอันนึงใน Netflix ฮะชื่อ Behind the Curve หรือ Beyond the Curve นี่แหละซึ่งพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องโลกแบนน่ะไปสัมภาษณ์คนโลกแบนไปหาหลักฐานมานู่นนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมีคนเชื่อเรื่องนี้จริงจังนะฮะconfirmation bias เนาะอันที่2คือ halo effect นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเราที่เราอะเวลาเราเห็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรอย่างนึงเราจะรู้สึกว่าเขามีอีกคุณสมบัตินึงด้วยเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นคนพรีเซนต์เก่งต้องทำงานเก่งด้วยแน่เลยอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นเลยถูกไหมฮะอาจจะกลับกันก็ได้เนาะหรือคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับก็จะรู้สึกคนนี้ดูแบบดูฉลาดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะมนุษย์เราเป็นแต่ไอที่เป็นกันเยอะที่สุดเนี่ยคืออันนี้ฮะเวลาอ่านเรซูเม่เนาะเวลาอ่านเรซูเม่เนี่ยนอกจากเราดูว่าเขาทำงานที่ไหนมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยพลาดเลยก็คือเราดูว่าเขาเรียนที่ไหนนะฮะทันทีที่เราเห็นว่าคนนี้เรียนที่เดียวกับเรานะจบมหาลัยเดียวกับเราจบคณะเดียวกับเราเนี่ยนะฮะคนนี้จะถูกดึงขึ้นมาอยู่ในช็อตลิสต์ทันทีเหตุผลเพราะว่าเราคิดว่าเราฉลาดเราคิดว่าเราเก่งตัวเราอะเราคิดว่าเราเก่งเพราะฉะนั้นคนนี้เรียนที่เดียวกับเราอะต้องเก่งด้วยเหมือนกันนะเลยเพราะฉะนั้นเอามาเก็บไว้ในช็อตลิสต์ก่อนนะฮะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะฮะองค์กรขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้แผนก HR เนี่ยถึงต้องเริ่มเอา AI เข้ามาอ่านเรซูเม่นะเพราะว่าเจอไอ้เรื่องนี้เยอะมากนะฮะผมชอบอันนี้ที่สุดเลยอะLazy Mind คนคิดเนี่ยไม่ใช่คนเขียนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับชื่อ Daniel Kahneman เขียนหนังสือเรื่อง Thinking Fast and Slow สนุกมากนะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสมองอยู่2ชุดด้วยกันไม่ใช่สิ2ระบบด้วยกันนะฮะระบบที่1เขาเรียก System 1เป็น Automatic System นะครับระบบที่2 System 2เนี่ยเป็นlogical system system 1เช่นคุณขับรถอย่างเงี้ยนะฮะเป็น automatic system system 2เช่นคุณเขียนรายงานให้นายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็น system 2นะครับเวลาเราขับรถเนาะนะฮะนึกถึงรถเกียร์ธรรมดานะฮะรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการ operate มันเนี่ยยากมากเลยนะลองนึกภาพตามนะฮะมือซ้ายเข้าเกียร์เท้าซ้ายเหยียบคลัชมือขวาจับพวงมาลัยเท้าขวาเหยียบเบรกหรือน้ำมันถ้ารถชะลอหรือหักเลี้ยวปุ๊บถ้าคุณปล่อยคลัชในขณะที่เกียร์ยังเข้าอยู่รถดับถูกไหมฮะแล้วคุณนี่ยังไม่ต้องนับว่าคุณต้องดูมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหมากระโดดตัดหน้าอะไรเพียบเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะระบบทั้งหมดนี้ซับซ้อนมากแต่มนุษย์ที่ขับรถนี้ยังคงสามารถเล่นไลน์ไปได้ด้วยเล่นไลน์เข้าเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันโอ้โหมันยากมากนะระบบขับรถเองคือ self driving car จึงเป็นระบบที่ซับซ้อนมากๆมีไรหูเซ็นเซอร์อะไรเต็มไปหมดนะครับ AI ก็ต้องฉลาดมากแต่เรารู้สึกว่ามันยากไหมไม่ยากก็ขับมาทุกวันน่ะถูกไหมฮะอันนี้คือ system 1เนาะเพราะเราขับจนชินละนะฮะสบายสบายมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้ด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเป็นระบบจิตใต้สำนึกของเรานะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ใน system 1 system 2เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยครับคุณเขียนรายงานอย่างเงี้ยคุณมาออโต้ไม่ได้ถูกไหมฮะคุณจะแบบอยู่ดีๆก็เอานั่งปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะจบเองเงี้ยมันไม่ถูกไหมเราก็ต้องคิดเป็นตรรกะเป็นอะไรก็ว่ากันไปกราฟนี้จะไว้ตรงไหนดีนะตารางแบบนี้เป็นยังไงดีนะฮะปัญหาก็คือเราอะเวลาทำงานอะสิ่งที่ควรจะใช้ system 1ในการคิดขอโทษสิ่งที่ควรใช้ system 2ในการคิดงานเราส่วนใหญ่เป็น system 2นะฮะคืองานต้องใช้ logic เราชอบเอา system 1นะไปคิดพูดอย่างนี้งงอีกนะฮะเอาตัวอย่างเลยอะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะปลุกทุกคนขึ้นมานะครับจากตอนนี้กำลังเริ่มตาเบลอๆแล้วนะฮะเป็นไม่ใช่ปัญหาชาวเป็นปัญหาเลขปกตินึกถึงสระน้ำอันนึงนะครับมีดอกบัวโตในสระน้ำเนี้ยโตเร็วมากนะฮะวันหนึ่งอ่ะโตเท่าหนึ่งวันหนึ่งโตเท่าตัวนะฮะใช้เวลา48วันเต็มสระคำถามคื
ครึ่งสระใช้เวลากี่วันฮะ47วันถูกต้องนะครับแต่เชื่อไหมว่ามีหลายคนตอบ24ด้วยความแบบเบลอๆเนี่ยนะฮะอันนี้ง่ายนี่ง่ายอันต่อไปนะฮะมีไม้ปิงปองกับลูกปิงปองราคารวมกัน 1.1 เหรียญ นะครับไม้ปิงปองแพงกว่าลูกปิงปอง1เหรียญลูกปิงปองราคาเท่าไหร่ใครตอบ 0.1 มีคำตอบอื่นไหมฮะมีใครได้เริ่มคิดบ้างยังฮะรอเล่นนะครับ 0.1 เนี่ยเป็นคำตอบที่เราเอา System 1ไปคิดเพราะว่าเราเห็นแล้วมันแบบมันต้องเป็น 0.1 แน่เลยอ่ะใช่ไหมอยู่บนหน้านี้จริงๆแล้วครับ 0.1 นี่ไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ 0.05 งงไหมฮะกลับไปดูใหม่นะฮะไม้ปิงปองลูกปิงปองราคารวมกัน 1.1 เหรียญไม้ปิงปองแพงกว่าลูกปิงปอง1เหรียญก็คือไม้ปิงปองราคา 1.05 ลูกปิงปองราคา 0.05 บวกกันได้1ลบกันได้บวกกันได้ 1.1 ลบกันได้1ทำไมทุกคนทำหน้าแบบไม่งงเนาะเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับนี่คือแบบเบสิกสุดๆถูกไหมเบสิกสุดๆอันนี้คือจะเอาเครื่องคิดเลขมาตั้งสมการก็คิดออกแต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับอ่ะสิ่งที่เราเจอเยอะมากเนี่ยเราเรียกว่าวิลโรเจอร์ฟีโนเมนอนในการทำงานเราเจอเรื่องนี้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่แผนกอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะเจอเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับตัวอย่างที่ผมยกให้ดูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างประเภทง่ายนะฮะแต่ของจริงๆเนี่ยมันมาซับซ้อนกว่านี้เยอะนะฮะตัวอย่างเนี้ยนะฮะสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์แล้วผมก็ได้รับมอบหมายจากเจ้านายผมบอกว่านี่คุณไปทำไงก็ได้ให้เพิ่มยอดขายต่อคนต่อเดือนใน2สาขาที่คุณดูแลอยู่ให้ได้นะฮะผมดูแลอยู่2สาขาคือสาขา A กับสาขา B นะครับสาขา A เนี่ยผมมีพนักงานขายทั้งหมด3คนหมายเลข1 2 3ซึ่งก็ขายรถได้ตามเบอร์เลยนะฮะ1คัน2คัน3คันสาขา B เนี่ยผมมีพนักงานอยู่3คนเหมือนกันหมายเลข4 5 6ซึ่งก็ขายรถได้ตามนั้นเลยนะฮะ4คัน5คัน6คันเนาะค่าเฉลี่ยของยอดขายต่อคนต่อคันต่อคนต่อเดือนเนี่ยของสาขา A เนี่ยคือ2ถูกมั้ยฮะ1 2 3หารกันหาร3ได้2เนาะข้างนี้4 5 6ค่าเฉลี่ยคือ5นะฮะโจทย์ก็คือทำไงก็ได้อะให้คุณเนี่ยไปเพิ่มยอดขายต่อสาขาให้ได้ต่อคนต่อสาขาให้ได้นะฮะซึ่งก็ฟังดู make sense ถูกไหมคือถ้าพนักงานของเราสามารถขายรถได้มากขึ้นต้องเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะเราก็ทำอะไรได้เยอะแยะเลยไปอบรมบ้างทำโฆษณาบ้างอะไรก็ได้แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่ทำได้เลยโดยไม่ต้องออกแรงสักนิดออกแรงน้อยมากน้อยมากๆนะฮะเอาใหม่นะฮะโจทย์คือเพิ่มยอดขายต่อคนได้ยังไงในสองสาขานี้พอนึกออกยังครับว่าทำไงโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยออกแรงน้อยมากย้ายคนถูกต้องครับย้ายเลข4เนี่ยมาไว้ที่สาขา A เนาะค่าเฉลี่ยของสาขา A เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ทันทีนะครับค่าเฉลี่ยของสาขา B เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 นี่ผม performance ดีมากเลยเนาะเข้าไปทำงานปุ๊บค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง2สาขาเลยแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้มีความหมายเลยกับ performance ขององค์กรถูกไหมอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับอย่างที่บอกอันนี้คือแบบง่ายแต่ของจริงอ่ะมันมาแบบเยอะและซับซ้อนกว่านี้ถ้าเราตัดสินใจไปเร็วๆปุ๊บเนี่ยต้องให้โบนัสละคนนี้เนาะเบอร์เยอะๆนะฮะเยอะๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีเคสแบบนี้เยอะค่าเฉลี่ยนี่น่ากลัวมากเลยนะพูดให้ฟังอย่างนี้นะค่าเฉลี่ยเป็นของที่น่ากลัวมากสมมติว่าผมมีหมู่บ้านหนึ่งนะผมอยู่ในหมู่บ้านนี้นะฮะแล้วเราเอาคนที่เรียงตามความสูงมา100 คนนะครับเรียงตามความสูงนะจากคนที่เตี้ยที่สุดถึงคนที่สูงที่สุดเนี่ยแล้วคุณหาค่าเฉลี่ยของความสูงของ100คนเนี้ยคุณจะได้ประมาณสมมุติ 1.70 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความสูงคนปกติเนี่ยนะฮะ 1.70 แล้วเราเอาคนที่เลือกคนคนนึงออกเลือกคนคนนึงมาจากแถวที่ยืนอยู่แล้วเอาคนที่ตัวสูงที่สุดในโลกใส่เข้าไปนะเอาคนนี้ออกนะฮะเอาตัวสูงที่สุดในโลกใส่เข้าไปตรงนี้คำถามคือค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนเยอะมั้ยไม่เยอะเนาะให้คนนี้สูง2เมตร50เลยอะนะสูง2เมตร50เลยนะฮะค่าเฉลี่ยเปลี่ยนเยอะไหมนิดเดียวเพราะต้องไปหาคนอื่นเยอะแยะเลยถูกไหมฮะค่าเฉลี่ยใหม่อาจจะเป็นเมตร72ไม่ถึงด้วยจริงๆนะเมตร71ประมาณนี้นะฮะก็โอเค make sense ดีเนาะเอาใหม่หมู่บ้านเดิมเนี่ยนะฮะหมู่บ้านเดิม
คราวนี้เปลี่ยนไม่เอาความสูงละคนเดิมแต่คราวนี้เอาทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินนะเอามาเรียงกันตั้งแต่คนที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดถึงเยอะที่สุดได้ค่าเฉลี่ยมา5ล้านบาทสมมุตินะฮะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่โอเคเนาะใช้ได้เป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปของการขายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คนที่มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณนี้นะครับใช้วิธีเดิมฮะดึง1คนออกมานะครับดึง1คนออกมาจากในแถวนี้ใครก็ได้แล้วเอาแต่คราวนี้เราไม่เอาคนที่สูงที่สุดแต่เราเอาคนที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินเยอะที่สุดในโลกเข้าไปแทนคำถามคือค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนเยอะไหมฮะเยอะนี่ฮะเอาคุณเจฟเบโซสเข้าไปแปะปุ๊บค่าเฉลี่ยจาก5ล้านบาทเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ 4,000 ล้านฮะนี่คือหมู่บ้านมหาเศรษฐีทันทีถ้าเกิดคุณดูแค่ค่าเฉลี่ยถูกไหมฮะคืออยู่ดีๆคนในหมู่บ้านนี้ก็แบบกลายเป็นหมู่บ้านมหาเศรษฐีมีทรัพย์สิน 4,000 ล้านซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยถูกไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับแล้วเราเห็นตัวเลขพวกนี้ค่าเฉลี่ยเป็นเพียง1อันที่ถ้าดูพารามิเตอร์เดียวอันตรายมากยกตัวอย่างสมมติเราบอกว่าคลองนี้มีความลึกเฉลี่ย1เมตรก็ฟังดูโอเคถูกไหมฮะแต่มันหมายความว่าคุณสามารถเดินข้ามมาได้โดยปลอดภัยไหมไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันลึก10เซนตรงนี้แล้วมันไปลึก10เมตรตรงกลางก็ได้ชีวิตการทำงานจริงก็เป็นแบบนั้นอันนี้เราเจอเยอะมากนะครับพวกนี้เป็นไบแอสทั้งสิ้นเลยนะฮะอยู่ในตระกูลไบแอสทั้งสิ้นเรามีปัญหาเรื่อง engagement ด้วยนะนอกจากเรื่องนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรามีปัญหาเรื่อง engagement ด้วยเราอยู่ในยุคที่คนสำหรับองค์กรเนี่ยมี engagement ต่ำที่สุดยุคนึงเลยนะฮะเราไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานเท่าไหร่เคยมีผู้จัดการแผนก HR คนนึงบอกผมจำได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า HR ในฝันเนี่ยต้องสามารถทำให้พนักงานเป็นแบบนี้ได้คือเย็นวันศุกร์เนาะนึกภาพตามนะฮะเย็นวันศุกร์นะฮะพนักงานร้องไห้ไม่อยากกลับบ้านนึกออกไหมไม่อยากกลับบ้านเราจะเพิ่งปิดตึกเลยอยากทำงานก่อนพอเช้าวันจันทร์นะฮะตีสี่ครึ่งมาละมาเคาะประตูอยากทำงานนะฮะขอบอยากเข้ามาทำงานนี่คือความฝันของ HR ทุกที่นะฮะแต่ไม่เคยมีใครทำได้นะฮะยังไม่เคยเจอเราได้ประมาณหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับคือไม่อยากกลับบ้านเร็วมากเราก็ถือว่าเป็นแล้ววันจันทร์ไม่แบบบ่นอุบตั้งแต่เช้าเย็นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะทีนี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมเราถึงมีปัญหากับเรื่อง engagement สูงมากนะครับเขามีผลสำรวจหนึ่งเขาบอกว่าผู้บริหารระดับ senior manager ขึ้นไปเนี่ยขององค์กรขนาดใหญ่ในสหรัฐนะฮะก็คือ Fortune 500เนี่ยนะฮะองค์กรขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยไม่รู้อะว่าบริษัทตัวเองมี priority อะไรผู้บริหารระดับสูงแล้วนะ senior manager นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับพนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่อินกับงานที่ตัวเองทำนะฮะไม่อินนะรู้สึกแบบก็ทำงั้นๆน่ะนะฮะ 90% เลยนะของพนักงานบอกว่าองค์กรเนี่ยไม่มีเครื่องมือในการดึงศักยภาพของเขาออกไป 90% เลยนะฮะเยอะมากนะครับ 90% นี่คือแบบเป็นตัวเลขที่แบบสูงมากสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้สูงกว่านี้อีกนะฮะแล้ว1ใน3เนาะ1ใน3ของพนักงานบอกว่าเราได้ยินคำว่า innovation หรือ change หรือ transformation อะไรเงี้ยทุกวันเลยแต่ไม่เห็นมีใครเคยมาบอกเลยอะว่าตกลงจริงๆแล้วอะจะเปลี่ยนไปทำไมนะฮะ1ใน3บอกไม่รู้อะว่าเปลี่ยนไปทำไมเราเลยมีปัญหามากเพราะตอนนี้ของข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากนะครับเราจะได้ยินคำพวกนี้เยอะ Agile Digitization Dynamic Competition นะ Dynamic Competition นี่น่าสนใจมากนะครับมันคือการแข่งขันจากเซกเตอร์อื่นจากธุรกิจอื่นเข้ามาในธุรกิจเรานะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยนะครับรถยนต์ก็ Honda Toyota อะไรเขาก็ทำรถยนต์มาตั้งนานใช่ไหมฮะแต่พวกนี้เขาไม่กลัวกันเองเท่าไหร่ละเพราะเขาก็รู้ฝีมือกันอยู่แล้วนะฮะเขากลัวที่สุดเนี่ยเขากลัว Google เข้ามาทำรถยนต์ซึ่งกูก็กำลังจะทำนะเพราะกูก็บอกว่าไม่ได้ทำรถยนต์เราทำคอมพิวเตอร์ที่มีล้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกวิธีคิดนึงเลยอ่ะคือมันไม่ได้แบบมันเป็นอีกวิธีคิดนึงนะพวกบริษัททราดิชันนอลก็จะกลัวมากนะฮะเราเห็นของแบบนี้ในทุกธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใครได้อ่านข่าวสักเดือนที่แล้วนะฮะFacebook บอกว่าอยากทำคริปโตคือทำสกุลเงินของตัวเองคำถามคือน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเพราะFacebook เนี่ยถ้าเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศที่คนเยอะที่สุด Facebook มี Daily Active User ถ้าผมจำไม่ผิด 1.9 ล้านคนนะเยอะใหญ่กว่าประเทศจีนเยอะถ้าเกิดว่า Facebook จะออก
คริปโตคือให้คนใช้เอาเฉพาะบนแค่แพลตฟอร์ม Facebook เองซื้อของบน Facebook เนี่ยมันสั่นสะเทือนถึงเงินสกุลอื่นของโลกหมดเลยนะฮะแน่นอนเลยนะมีคนมี 1.9 บิลเลียน active user ทุกวันนะหรือ Apple อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ดีๆก็มาออกเครดิตการ์ดเฉยเลยแล้วบอกว่าเราจะเป็นเครดิตการ์ดที่ไม่เหมือนเครดิตการ์ดที่คุณเคยใช้มาก่อนบนโลกใบนี้เพราะเราไม่ได้ทำเครดิตการ์ดเราให้คุณจ่ายเงินแบบ Apple Experience คือแบบมันเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งนะฮะคือเราเห็นธุรกิจพวกนี้ผ่านเข้ามาเยอะและน่ากลัวต้องบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับปัญหาก็คือความเปลี่ยนแปลงข้างนอกอ่ะเร็วมากเร็วสุดๆเลยนะฮะแต่ข้างในอ่ะระบบ rewarding นะครับระบบการเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่ organization chart เนี่ยมันเป็นของที่เราใช้กันมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่น้อยมากนะครับเปลี่ยนน้อยมากๆเลยนะเอางี้ดีกว่าระบบ OKR ที่หลายคนบอกว่าเอ้ยเอามาแทน KPI ดีไหมอะไรนั่นน่ะจริงๆก็ใช้กันมาตั้งแต่ช่วง1960แล้วนะครับมีหลายบริษัทใช้มาตั้งแต่1960ไม่ใช่ของอะไรที่ใหม่เลยเนาะดังนั้นเนี่ยระบบข้างในไม่ทัน innovation จะไม่เกิดถ้าระบบข้างในเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันมีการไปสำรวจอันนึงนะครับอันนี้ทำโดย Harvard Business Review นะฮะเขาไปสำรวจองค์กรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองสำเร็จกับองค์กรที่อยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่สำเร็จนะฮะเขาไปหาว่าอะไรที่แตกต่างกันเขาค้นพบว่าอิชชูต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมด11เรื่องนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องแต่ว่า7ใน11เรื่องที่ทำให้องค์กรฝั่งนึงสำเร็จอีกฝั่งนึงไม่สำเร็จเนี่ยคือเรื่องคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีด้วยไม่ใช่เรื่องเงินด้วยเงินมีเทคโนโลยีมีจะซื้ออะไรก็ได้แต่คนมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้นะครับนี่เป็นองค์กรแบบที่พยายามทำด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบอยู่เฉยๆนะครับพยายามจะเปลี่ยนก็ยังมีปัญหานะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราพูดถึง innovation นะความรู้สึกผมคือเราต้องเริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องของคนก่อนนะครับว่าเราจะ innovate จากคนยังไงนะฮะก่อนเราจะ innovate อะไรเนี่ยเราก็ต้อง manage ตัวเองให้ได้ก่อนเนาะนะครับคำว่า manage หรือการบริหารเนี่ยนะฮะเราชอบนึกถึงคนอื่นเนาะเราอยากจะไปบริหารงานตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย manage เนี่ยต้อง manage ตัวเองก่อนนะฮะก่อนจะเริ่มไป manage คนอื่นเนี่ยต้องเริ่ม manage ตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะการ manage ตัวเองเนี่ยคือเราเข้าใจไหมว่าชีวิตเราอยากได้อะไรนะครับพูดถึงบริษัทก่อนเนาะบริษัทเนี่ยจะมีเป้าหมายแบบนี้นะครับมีเป้าหมายแบบที่แบบใหญ่มากๆเป็นเชิงความฝันนิดนึงนะครับสมมติบริษัทสมมติว่าผมทำรถยนต์เงี้ยเราก็จะบอกว่าอยากจะเป็นบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่านไปนะฮะนั่นก็เป็นความฝันนะแต่ว่าคุณจะฝันอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องมีเป้าหมายรายปีด้วยนะฮะปีนี้ยอดจะโต 20% นะครับก็เป็นเป้าหมายรายปีอันที่สองเสร็จแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่เล็กไปกว่านั้นก็คือเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสนะครับไตรมาสนี้เราจะทำนู่นทำนี่เราจะ implement อะไรเราจะสร้างอะไรเราจะนู่นนี่นะครับก็ว่ากันไปแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะฮะมันต้องมีอีกอันนึงฮะคือตัวย่อคือ MIT ย่อมาจาก Most Important Task of the Day หรือ of the Week แต่คนส่วนใหญ่ใช้ of the day เนาะในองค์กรทุกองค์กรเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะฮะที่มาหาอันนี้ว่าต้องการตอบคำถามเดียวว่าวันนี้ถ้าเราต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ได้อะมันจะเป็นอะไรแค่นี้นะฮะไอ้เครื่องมือเนี้ยซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับมี Task Management มีอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองหลายที่ก็ implement ระบบไอ้ที่จะทำเรื่องนี้ไปแบบแพงมากสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือรู้ไหมว่าอาทิตย์นี้ต้องทำอะไรให้สำเร็จแล้วมันเสร็จไหมแค่นี้โจทย์มันมีแค่นี้แต่ว่าระบบมันซับซ้อนมากถูกไหมครับทุกคนเราก็ใช้ระบบนี้กันมาตลอดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอ่ะในฐานะบัตรเจกบุคคลเนี่ยเราใช้ระบบนี้หรือเปล่านะฮะลองช่วยผมทายหน่อยทุกๆสิ้นปีอ่ะครับเข้าปีใหม่อ่ะเราจะเขียน New Year Resolution ใช่ไหม 80% เลยนะครับของคนบนโลกใบนี้เขียน New Year Resolution หรือคิดถึง New Year Resolution นะฮะไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเหมือนกับว่าเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะเราก็จะเขียน New Year Resolution New Year Resolution ที่ได้รับการเขียนเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะอยากเดาไหมทั่วโลกเนี่ยเขามีการสำรวจมาแล้วเรื่องนี้อันดับหนึ่งเสมอทุกปีเกือบถูกกับถูกลดน้ำหนักถูกต้องฮะลดน้ำหนักออกกำลังกายใกล้เคียงแต่มันคือลดน้ำหนักนะฮะอันนั้นก็เป็นเป้าหมายรายปีใช่ป่ะฮะแต่ว่าคุณจะลดน้ำหนักเนี่ยคุณจะมีความฝันเนาะใช่ป่ะความฝันว่าแบบส่วนใหญ่เราจะเห็นความฝันมาจากรูปอ่ะเช่นแบบ
เราอยากจะหุ่นเหมือนน้องเบเบ้อย่างเงี้ยนะฮะเป็นความฝันเนาะโอ้แบบหุ่นดีผู้ชายก็จะแบบอยากจะหุ่นเหมือนจะมีซิกผงซิกแพคอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันเป็นความฝันเนาะฉะนั้นเราก็มีเป้าหมายรายปีนะครับสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทำคือแบบนี้วันที่ประมาณสักเอาวันที่สัก30แล้วกันนะฮะ30มกราไม่ใช่ไม่ใช่30ธันวานะฮะไม่ทำงานแล้วใช่ป่ะอยู่บ้านเนาะก็เนี่ยปีหน้าเอาจริงละนะฮะเอาจริงนะฮะเราจะลดหนักสิ่งที่เราทำนะครับเราบอกว่าเราไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าคุณต้องเขียนเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนแล้วคุณจะทำได้เราก็แบบเอาวะนะฮะเอากระดาษ A3 A4 เล็กไป A3 กลับมาจากที่ทำงานอันหนึ่งมาถึงปุ๊บวางเลยนะฮะแล้วปากกาใหญ่ๆเลยเขียนปีนี้จะลดน้ำหนัก7กิโลนะครับมองมันแล้วนี่ฮึกเหิมมากนะฮึกเหิมเอาไปแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บตื่นมาเช้าวันที่1นะฮะสิ่งแรกที่ไปทำเลยคือไปสมัครฟิตเนสข้างบ้านนะฮะโอ้โหฮึกเหิมมากฮึกเหิมมากสมัครฟิตเนสไม่พอนะไปห้างซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดชุดกีฬานะฮะคือสมัยนี้ครับเราจะใส่ชุดกีฬาแบบง่อยๆไปฟิตเนสเขาไม่ทำกันนะฮะสมัยผมวิ่งแต่ก่อนนะฮะไปอยู่สวนลุมเนี่ยคุณใส่ชุดนอนไม่ได้เลยนะชุดนอนไปเลยไม่มีใครยุ่งอะไรกับคุณเลยเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้โหนะไม่มีนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ชุดเรากับมีทุกคนมีสปอนเซอร์นึกว่าเขาให้ฟรีเพราะชุดเต็มมากนะฮะโอ้โหเต็มหัวจรดเท้านะฮะผมก็เป็นผมก็เป็นนะชอบแซวคนอื่นเขาอ่ะสมัครฟิตเนสละนะฮะซื้อชุดละไปฟิตเนสโอ้โหช่วงเดือนแรกเนี่ยฟิตมากไปเช้าเย็นเลยไปเช้าเย็นเลยคำถามคือไปถึงฟิตเนสทำอะไรก่อนถ่ายรูปถูกต้องนะถ่ายเลยยังไม่ได้นะถ่ายเลยไม่ได้คุณต้องเอาน้ำมาแตะหน้านิดนึงไปกดน้ำนิดนึงแตะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันเพิ่งมาถึงทำไมถึงต้องถ่ายรูปเลยอ่ะก็แต่งหน้ามาไงเดี๋ยวเครื่องสมองมันหลุดถูกไหมฮะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายไปทำไมฮะถ่ายไปลงโซเชียลมีเดียถูกไหมลงปั๊บยังไม่เล่นนะทำอะไรก่อนรอคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยฟิตจังเลยโอ้ยไม่หรอกเขาเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยนะฮะโอ้แต่แบบยิ้มหน้าปั้นเลยนะฮะลงตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นกดดันเพื่อนไงนึกออกไหมลงแล้วจะรู้สึกว่าแบบได้กดดันคนอื่นด้วยนะคือนอกจากฉันมาเล่นฟิตเนสแล้วเนี่ยฉันยังไปกดดันคนอื่นด้วยได้แบบประโยชน์หลายทางนะฮะเวลาเราถ่ายรูปนะครับช่วงที่เรายังหุ่นไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะเราจะไม่รู้ใครเคยสังเกตมานะฮะลองไปกดดูในมือถือได้เวลาเราหุ่นยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับเราจะเอียงตัวเยอะนิดนึงแล้วก็เราจะถอยห่างจากกระจกเยอะมากสมมตินั่นเป็นกระจกเนี่ยถอยสุดฟิตเนสเลยถ่ายรูปนะถ้าถ่ายรูปมาตรฐานต้องเป็นท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราหุ่นดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ใกล้กระจกมากขึ้นเราจะบิดตัวเข้าหากระจกมากขึ้นเนี่ยเพราะมันจะเริ่มมองเห็นบางคนนี่คือเกรงหน้าท้องจนแทบหงายหลังเลยนะฮะแบบข้างหลังท้องนะเดือนมกราฟิตมากโอ้เล่นเช้าเล่นเย็นเลยนะฮะโอ้แบบมีความสุขกับการออกกำลังกายมากเลยนะฮะพอเข้าสู่เดือนกุมภาเดือนกุมภาเนี่ยมันมีเทศกาลอยู่อันนึงฮะที่เป็นตัวทำให้แผนฟิตเนสเรานี่พังตลอดเลยนะฮะคือตุ๊ดจีนนะฮะคือตุ๊ดจีนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่ไหว้ของที่เป็นพวกอาหารคลีนฟู้ดหรืออะไรแค่กงอาม่าเนาะตุ๊ดจีนเนี่ยนะเราจะมีเป็ดไก่วุ้นเส้นที่ราดน้ำมันลงไป1ทัพพีและขนมเข่งขนมเทียนใช่ไหมฮะเยอะมากเพราะว่าไหว้หลายชุดไงอันนี้ไหว้เทพนี้อาจจะมี5ชุดนะฮะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นเหมือนผมแล้วนะฮะเราจะได้กินเป็ดเนี่ยปีประมาณ2อาทิตย์อ่ะคืออาหารคุณจะเป็นเป็ดทุกอย่างอ่ะอีก2อาทิตย์นะฮะกินมันไปแล้วก็ขนมเข่งเนาะขนมเข่งก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรถูกมั้ยฮะก็หน้าตาดูปกติดีก็ดูนิ่มๆกินแป๊บเดียวลื่นๆรู้มั้ยครับขนมเข่งชิ้นละกี่ร้อยแคลอรี่800แคลอรี่อ่ะกินไป10กว่าชิ้นแล้วอ่ะนะฮะเพิ่งรู้เนาะจบตุ๊ดจีนยังไม่ทันจะเริ่มไปฟิตเนสออกกำลังกายต่อเลยต่อด้วยวาเลนไทน์คือไอ้วันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอะไรมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาเฉยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คุณคนที่เขาลังจีบกันอยู่หรือเพิ่งเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตมากนะใหญ่โตมากคือเรียกว่าคุณต้องเตรียมการกันเป็นอาทิตย์คุณจะมาแบบจองร้านอาหารแบบว่าก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมต้องมีการไปเซอร์ไพรส์มีลูกโป่งโอ้ยเดี๋ยวนี้ยิ่งเล่นใหญ่กว่าสมัยผมอีกสมัยผมมันไม่มีโซเชียลมีเดียไงไม่ต้องอวดใครเดี๋ยวนี้ต้องลง IGต้องมีฉากข้างหลังเป็นลูกโป่งมีดอกไม้โอ้โหอะไรต้องเตรียมการเยอะแยะมากมายนะครับก็กินกันโอ้เต็มที่เสร็จพอหลังจากทริปหนักหนาสาหัสมาแล้วเนี่ยก็โอเคกลับมาเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังพอมีเวลามาฟิตเนสบ้างแต่เริ่มห่างขึ้น
ไอ้รูปที่เคยลงเช้าเย็นก็จะเริ่มเหลือเช้าบ้างผ่านไป2วันอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อนผมเนี่ยทำธุรกิจฟิตเนสเนาะเล่าให้ผมฟังทุกปีบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ประหลาดมากคือทุกปีเนี่ยนะครับคนจะมาฟิตเนสแน่นที่สุดอะอยู่2เดือนคือมกราคมกุมภาหลังจากนั้นจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปดรอปเยอะๆเนี่ยคือหลังสงกรานต์นะเราลองนึกภาพตามนะเนี่ยช่วงเนี้ยนะเพิ่งหลังสงกรานต์มาไม่นานเรามีวันหยุดถูกไหมฮะต้นเดือนเมษาแล้วก็ต่อที่สงกรานต์บางคนก็คือมาแล้วอ๋อผมมาเลยฮะอัดเลยกดสุดหมดแม็กตั้งแต่1เมษายันนู่นน่ะ18มีหลายคนลาแบบนี้เยอะมากกลับมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันรีดอีเมล 37,000 อีเมลนะฮะยังไม่รวมถึงกองอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือเช็คเมลกันอีกเป็นอาทิตย์อ่ะนึกออกมั้ยไม่ต้องไปฟิตเนสหรอกนะฮะเอาให้รอดกับมีเวลากลับไปนอนก่อนเถอะนะไม่ได้ไปฟิตเนสแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเลยเถิดมาจนถึงเดือนพฤษภาฝนตกขี้เกียจไปออกกำลังกายนะฮะฟิตเนสมีล่มเนาะแต่มันไม่รู้ว่าฝนตกก็ไม่ออกกำลังกายกันหรอกอยู่บ้านนะก็ไปเรื่อยเลยนะฮะจนถึงเดือนตุลาคุณเคยมีของที่อยู่ในห้องคุณมันตั้งอยู่ตรงนั้นเสมอแต่คุณไม่เห็นมันไหมฮะคือคุณไม่ได้สังเกตมันอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแหละมันเหมือนเป็นแบบวอลเปเปอร์อ่ะนึกออกไหมเหมือนเป็นแบบลายอย่างเงี้ยนะไอ้ป้าย7กิโลของคุณน่ะก็คือวอลเปเปอร์ชนิดหนึ่งคือมันก็แปะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาออกด้วยนะแต่ไม่เคยเห็นมันเลยนะครับจนกระทั่งเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงงานแต่งเนาะเราก็จะต้องไปงานแต่งงานเพื่อนนะครับเราก็ไปเอาชุดออกมาใส่แล้วก็รูดซิปไม่ขึ้นเว้ยสงสัยมันหดเพราะเอาไปซักไม่ใช่ไม่ขึ้นนะฮะเอ๊ะหรือเราอ้วนขึ้นไปปัดฝุ่นตาช่างที่อยู่ในตู้นะดึงออกมาช่างอุ้ยตั้งใจจะลด7กิโลใช่ไหมต้นปีอ่ะตอนนี้นอกจากน้ำหนักจะไม่ลดแล้วยังเพิ่มด้วยเพิ่มอีก3โลทำไงดีวะตุลาละอ่ะไม่เป็นไรไปเอากระดาษใหม่แผ่นหนึ่งนะเขียนใหม่ปีหน้าจะลด10โลแล้วก็แปะทับอันเก่าไว้นะแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะคำถามคือทำไมมันถึงไม่สำเร็จสักทีอ่ะผมพยายามค้นเรื่องนี้กับตัวเองเยอะมากนะผมพยายามค้นหาคำตอบเยอะมากนะจนกระทั่งผมพบว่าอ๋อเพราะเราอะไม่ได้ตั้งเป้าย่อยลงมาจากนั้นเราชอบตั้งเป้ารายปีมากครับลดน้ำหนัก7กิโลแต่จริงอะมันต้องทำเยอะกว่านั้นนะมันต้องตั้งเป้ารายเดือนด้วยนะเดือนนี้จะทำอะไรเดือนแรกๆน้ำหนักจะลงเร็วเดือนหลังๆน้ำหนักไม่ลงแต่สัดส่วนต้องลงกล้ามเนื้อต้องเพิ่มบอดี้แฟตต้องลงเงี้ยคุณก็ต้องตั้งไปเดือนแรกลง2โลเดือนที่2ลง2โลเดือนต่อไปอาจจะลง1โลแต่บอดี้แฟตต้องลดเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะแล้ว MIT คืออะไร Most Important Task of the Day วันนี้กินขนมได้ไหมหรือวันนี้ต้องกินคลีนวันนี้ต้องไปฟิตเนสหรือเปล่านะครับอย่างผมนี่เป็นคนชอบกินขนมผมก็จะบอกเลยอาทิตย์นึงกินขนมได้2อันนะฮะแล้วก็ให้ฉุกเฉินอีก1อันเป็น3อันฉุกเฉินคืออะไรนายด่าเงี้ยก็จะอยากกินชานมไข่มุกสามารถเยียวยาชีวิตเราได้ในช่วงนั้นแต่มันนึกออกไหมแต่เราก็ต้องมีคอนโทรลไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยโดนด่าเช้าด่าเย็นกินวันละ2แก้วเงี้ยไม่ได้นะฮะก็อ้วนตายไม่ต้องทำอะไรพอดีนะอันนี้ถ้าทำได้เนี่ยเราจะทำเป้าหมายของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมว่าวันนี้สำหรับเราเองนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรเวลาเราพูดคำว่าการ manage ตัวเองเนี่ยนะครับมันมีอยู่3อย่างด้วยกันคือเวลาความสามารถและพลังงานพลังงานของเราเนี่ยไม่ได้มีเท่ากันทั้งวันนะครับมันมีหมดแล้วคุณต้องเติมใหม่ตอนคุณนอนนะทีนี้มนุษย์เราอะครับมีงานอยู่ทั้งหมดหรือมีเวลาอยู่ทั้งหมดด้วยกัน6กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกสีน้ำเงินเนี่ยเราเรียกว่า core responsibility คือความรับผิดชอบหลักของคุณอาทิถ้าคุณทำงานเขาจ้างคุณไปทำอะไรก็นั่นแหละนะครับเป็นเซลล์ก็ขายของนะครับเป็นเอนจิเนียร์ก็ดูแลซิสเต็มอะไรก็ว่ากันไปนะครับ core responsibility อันที่สอง manage people นะครับเป็นสีชมพูเข้ม manage people นี่ไม่ได้หมายถึง manage ลูกน้องนะครับคนรอบตัวเราทุกคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์อะเราต้อง manage หมดเจ้านายเราก็ต้อง manage เพื่อนร่วมงานก็ต้อง manage อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ manage people อันที่สามคือ personal growth สีชมพูอ่อนอันนี้เป็นความเติบโตส่วนบุคคลเช่นเราอยากเรียนเรื่องอะไรเราอยากเล่นโยคะเราอยากเล่นกีตาร์เราอยากออกกำลังกายเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเภทนี้อ่านหนังสือเวลาเนี้ยเวลาส่วนบุคคลพัฒนาบุคคลของเราเองอันที่4คือ crisis
นะครับ and fire ก็คืองานด่วนงานเร่งงานเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นสีแดงซึ่งมีทุกคนน่ะนะฮะคนที่โชคดีก็จะมีน้อยหน่อยสีเขียวคือเวลาว่างฮะเราทำงานตลอดไม่ได้ต้องมีเวลาพักด้วยส่วนอันสุดท้ายสีเทาเนี่ยคืองานแอดมินนะครับงานแอดมินเช่นเช็คอีเมลเนี่ยเป็นงานแอดมินเซ็นเอกสารนะฮะเอกสารเยอะๆเป็นตั้งๆพวกเนี้ยเป็นงานแอดมินทั้งสิ้นคือตัวมันเองอ่ะไม่ได้เจเนเรตแวลูอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อให้มันระบบมันไปต่อได้นะฮะแต่ในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยผมพูดเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีไอ้สีเทาเนี่ยเยอะไปเสมอเลยยังไม่เคยบริษัทเนี่ยมีน้อยเกินไปนะส่วนใหญ่มีเยอะเกินไปนะฮะทีนี้ผมก็นี่คือของตัวเองนะฮะเอาให้ดูผมก็จับเวลาว่าอาทิตย์นึงอ่ะใช้เวลาทำอะไรไปบ้างนะครับก็จะเห็นว่าซ้ายมือสุดผมทำ core responsibility ไป 23% นะฮะแล้วงาน manage people อ่ะซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากเนี่ยดันมีเวลาทำแค่ 2% เองน้อยมากเลยนะฮะในขณะที่เวลาอยู่กับงาน admin ถึง 21% เนี่ยเยอะมากเลยคุณจะเริ่มปรับพัฒนาตัวเองหรือจะปรับตัวเองจะ innovate ตัวเองเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากรู้ก่อนว่า baseline ของคุณคืออะไรนี่คือจุดตั้งต้นเนาะตั้งต้นเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะไม่ดีไม่เอาแบบนี้ไม่ work ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก่อนเราจะเปลี่ยนเรื่องของวิธีการใช้เวลาเนี่ยอยากเล่าเรื่องของทฤษฎีอันหนึ่งที่ผมชอบมากชื่อ Parkinson's Law ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคพาร์กินสันแต่อย่างใดคนคิดเขานำสกุลนี้นะครับเขาเป็นคนอังกฤษนะคือแกก็เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แกก็เขียนบทความอันนึงนะครับลงใน The Economist ตั้งแต่ปีนู่น1955นู่นนะฮะเขาเขียนภาษาไว้ฉลาดสลวยมากเหมือนคนยุคก่อนจะเขียนภาษาสวยนะฮะ Work expands so as to fill the time available for its completion งานจะขยายตามเวลาที่ให้มันซึ่งฟังดูแล้วก็งงมากนะฮะเขาก็เลยแปลมาให้บอกว่าอย่างนี้คือสมมุติว่างานนี้นะครับตอนเรียนหนังสือนะตอนเรียนหนังสืออาจารย์ก็จะสั่งงานนักศึกษาโปรเจกต์นี้ครูให้เวลาทำ1เดือนนะฮะทำ1เดือนก็บริหารเวลากันดีๆนะเพราะว่าโปรเจกต์มันก็ยากนะก็ใช้เวลา1เดือนทำนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีใครไหมครับที่ตอนสมัยเรียนเนี่ยงานอาจารย์ให้เดือนนึงแล้วเราแบ่งเป็น4ส่วนส่วนละ 25% ทำอาทิตย์ละ 25% มีไหมฮะไม่มีเพราะว่าคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองมีคนเดียวทั้งคณะมีคนเดียวคือไอ้คนเนี้ยที่ทำนะฮะที่เหลือไม่มีที่เหลือจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะไปดูหนังอะไรก็ไม่รู้เล่นสนุกอะไรก็ไม่รู้นะฮะจนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์นี้ต้องส่งใช่ป่ะวันพุธนั่งอยู่ที่โต๊ะยังไม่รู้ตัวนะยังไม่รู้ตัวหันไปหาเพื่อนเฮ้ยวันศุกร์นี้ต้องทำอะไรวะไอ้เพื่อนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเรียนหนังสือจบมาได้เราจะมีเพื่อนที่เป็นที่พึ่งคนหนึ่งคนที่เราไปซีหลอกชีตนะครับให้มันโทรตามเวลาอาจารย์จะควิซอะไรพวกนี้นะฮะจะมีเพื่อนคนหนึ่งทุกคนจะมีนะฮะเป็นเหมือนกับเทวดาประจำตัวเนาะคนนี้นะฮะเราก็จะโทรไปหาคนนี้ฮัลโหลเฮ้ยนายวันศุกร์อ่ะเราต้องทำอะไรอ่ะไอ้เพื่อนนี้จะบอกว่าก็มันมีรายงานต้องส่งไงเราก็แบบว่ะจริงด้วยรายงานที่อาจารย์สั่งเมื่อเดือนที่แล้วเนาะระวางสายไปทำไหมยังไม่ทำนะฮะไปเตะบอลก่อนเดี๋ยวว่ากันแป๊บนึงคิดก่อนทำไงดีวันรุ่งขึ้นค่อยทำคืนหนึ่งไม่นอนเลยส่งเช้าวันศุกร์เดดไลน์เป๊ะ 8:00 นเสร็จเรียบร้อยเทอมต่อไปอาจารย์รู้เรื่องนี้เลยลดเวลาให้เหลือ2อาทิตย์คำถามคือทำเร็วขึ้นไหมไม่เลยทำเวลาเดิมนะฮะวันหนึ่งก่อนจากนั้นนิสัยนี้หายไปตอนเรียนจบไหมฮะไม่หายเลยฮะไม่หายเลยผมเนี่ยทำงานกับเอเจนซี่โฆษณาเยอะเอเจนซี่โฆษณานี่เป็นอะไรที่แปลกมากสมมุติว่าเวลาเราคุยงานกันน่ะเขาต้องมาพิชงานใช่ไหมฮะสมมติผมนัดเขาวันนี้บ่ายสองโมงนะฮะไม่ว่าผมจะประชุมครั้งแรกคือวันที่คุยคอนเซปต์กันน่ะจนกระทั่งถึงวันที่ต้องพิชงานเนี่ยยาวนานแค่ไหนก็ตามเช่นคุยครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วคุยครั้งแรกเมื่อ2เดือนที่แล้วคุยครั้งแรกเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยงานของเขาอ่ะจะเสร็จเช้าวันนี้เสมอคือเสร็จปุ๊บแล้วมาเลยนึกออกไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกเขาคืนก่อนหน้านั้นว่าเฮ้ยน้องพี่เลื่อนประชุมไปอีกอาทิตย์นึงอาทิตย์นี้พี่ไม่ว่างงานที่กำลังจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่เสร็จนะมันจะไม่เสร็จมันจะไปเสร็จเอาวันที่จะต้องประชุมจริงคำถามคือเกิดอะไรขึ้นมันมีการสังเกตนี้ที่เขาบอกว่าสมมติว่าคุณงานนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงทำนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าให้ทำ10ชั่วโมงนะคุณจะงานนั้นมันจะขยายเป็น10ชั่วโมงได้โดยที่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาน่ะไม่ได้มี value อะไรเลย
ันอาจจะละเอียดขึ้นรูปแบบเรียงไปเรียงมาเคยทำสไลด์แล้ววนไปวนมาไหมฮะวนอยู่นั่นน่ะวนกลับไปกลับมาเลื่อนตัวนี้เลื่อนตัวนั้นอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะนะฮะเลื่อนตัวอักษรนะสุดท้ายได้อันเดิมอันเนี้ยคือพาร์กินสันส์ลอเราต้องทำไงก็ได้ให้เราเอาเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองให้ได้นะครับมันจึงเป็นที่มาของอีกวิธีคิดอันหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐชื่อไดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์นะครับเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะว่าแกเป็นคนสมัยก่อนแกเป็นประธานาธิบดีแกเป็นเหมือนกับแม่ทัพของกองกำลังสัมพันธมิตรที่ไปบุกหาดนอร์มังดีเนาะก็หลังจากนั้นแกก็เป็นประธานาธิบดีนะครับแกก็บอกไว้ว่าเนี่ยไอ้ของที่ด่วนนะมักไม่สำคัญของที่สำคัญมักไม่ด่วนนะครับซึ่งฟังดูก็งงมากนะฮะเขาก็เลยวาดตารางให้ดูฮะซึ่งหลายท่านน่าจะเคยเห็นตารางนี้แล้วเราเรียกมันว่า Eisenhower Matrix หรือ Priority Matrix ก็ได้นะครับทีนี้คนที่เรียนเลขมาก็จะรู้ว่า Q1 อ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมงงจำได้นะครับอันนี้เป็นเลขเรียนเนาะเรียนเลขเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ว่าเพื่อความง่ายเราเลยเขียนแบบนี้นะครับ Q1 quadrant ที่1 Q1 อ่ะเลข Q1 แล้วกันสีแดงเนี่ยคืองานสำคัญและด่วนนะครับ Q2 สีเขียวคืองานสำคัญที่ไม่ด่วนQ3 สีน้ำเงินคืองานไม่สำคัญแต่ด่วน Q4 คืองานที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนนะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันนะฮะสีแดงเนาะสำคัญและด่วนเช่นวันนี้ได้รับโทรศัพท์หมอโทรมานะจากโรงพยาบาลบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผลตรวจของเราที่เราตรวจคุณนะครับคุณกำลังเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้ได้อีก6เดือนเท่านั้นไปจัดการทุรงทุรายให้เสร็จเรียบร้อยเนาะคำถามคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและด่วนใช่ไหมฮะหรือหลายคนอาจจะแบบไม่ด่วนนะพี่6เดือนก็พอได้เนาะยังนานอยู่ไว้ก่อนติดไว้ก่อนไม่มีหรอกด่วนเนาะสำคัญด้วยด่วนด้วยนะครับสีแดงเลยแดงแป๊ดเลยนะฮะคำถามคือในหมวดเดียวกันกับเรื่องนี้ที่เป็นสีเขียวคือเรื่องสำคัญที่ไม่ด่วนคืออะไรมันคือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีเราต้องกินอาหารให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายนะฮะทำไหมไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่ากำลังทำ Q3 อยู่คือเรื่องไม่สำคัญแต่ด่วนเช่นละครอวสานวันนี้ละครอวสานวันนี้เนี่ยไม่สำคัญแต่ด่วนมากเพราะถ้าไม่ดูวันนี้พรุ่งนี้จะคุยรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เรื่องต้องดูเนาะเหตุการณ์แบบนี้มีทุกวันแล้วเรื่องไม่สำคัญไม่ด่วนคืออะไรนะฮะจำง่ายมากเลยครับเรื่องที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนเนี่ยคือเรื่องของชาวบ้านเรื่องชาวบ้านนะฮะเรื่องดาราเรื่องอะไรพวกนี้นะครับคือไม่ต้องไปช่วยเขาสืบอะไรมากเขาอยู่ได้นะอันนี้คือ Q4 ความน่าสนใจก็คือว่ามนุษย์ที่ประสบความสำเร็จมากๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินหรือประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือคนที่มีความสุขเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่องสีเขียวเยอะที่สุด 90%แต่คนทั่วไปอ่ะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นใช้เวลาแบบไหนนะครับผมขอเล่าเรื่องนี้หนึ่งถ้าของที่อยู่ใน Q2 คือเรื่องสำคัญที่ไม่ด่วนอ่ะคุณไม่ทำนะฮะวันนึงมันจะด่วนเสมอเลยคือทุกเรื่องอ่ะที่อยู่ในนั้นอ่ะถ้าคุณไม่ทำมันจะด่วนหมดเช่นสมมติเราไม่สนิทกับลูกสมมติไม่สนิทกับลูกนะฮะตอนเด็กๆอ่ะเขาพึ่งเราคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะสนิทไม่สนิทกับเขาเราจะเล่นกับเขาก็เขาทำอะไรไม่ได้แต่ถึงตอนอายุ15ถ้าเกิดลูกมีปัญหาเนี่ยมันคือด่วนแล้วนะตอนนั้นต้องไปแก้ยุ่งนะฮะงานก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างอ่ะเป็นแบบนี้หมดนี่คือความจริงของโลกคำถามคือเราใช้ชีวิตอยู่ในคิวไหนเราลองมาดูตัวอย่างของคนที่อยู่ในแต่ละคิวดูนะครับคนที่1คนนี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในคิว1ชีวิตของคนนี้จะเป็นแบบนี้ฮะตื่นเช้ามาเนี่ยนึกถึงงานก่อนเลยไม่ได้รักงานอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่างานมันเยอะใช่ไหมขับรถมาทำงานเนี่ยนะครับระหว่างทางขับรถมาก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้หาลูกน้องหาลูกค้าหาเจ้านายถึงที่ทำงานนะฮะเดินผ่านเซเว่นเดินเข้าไปหยิบแซนด์วิชมาอันนึงไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าแซนด์วิชที่หยิบมาคืออะไรรู้แต่หิวข้าวกินแซนด์วิชระหว่างขึ้นลิฟต์มาถึงก็ประชุมเซ็นเอกสารประชุมเช็คอีเมลอะไรนะครับเที่ยงนิดๆประมาณเที่ยง10นะฮะเพื่อนก็โผล่หัวเข้ามากินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อมาฝากก็ตอบไปว่าอะไรก็ได้นะฮะ
อะไรก็ได้ก็มาอะไรก็ได้ก็จะเป็นข้าวหมูทอดไข่ดาวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็กินไปโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังกินอะไรอยู่คือไม่ได้สนใจกินให้มันอิ่มๆไปในตาก็มองจอคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับตอนบ่ายก็ประชุมอะไรเงี้ยนะฮะตกเย็นประมาณสักสองทุ่มนะครับก็กลับบ้านนะฮะกลับบ้านระหว่างที่เดินลงมาจากลิฟต์เนี่ยก็เดินผ่านเซเว่นเจ้าเดิมกับเมื่อเช้าเนี่ยนะแวะเข้าไปซื้อแซนด์วิชอีกอันนึงแล้วกินตอนขับรถถึงบ้านก็ดูงานอีกนิดหน่อยแล้วก็นอนตอนเที่ยงคืนวนอยู่แบบนี้คนคนนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งงานขึ้นเร็วมากนะได้รับการโปรโมทตลอดเลยเพราะว่าเจ้านายสั่งงานอะไรมาก็เสร็จเพราะว่าพี่แกทำงานตลอดเวลาไปพักร้อนก็ทำงานทำคือติดต่อได้ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่แบบประสิทธิภาพสูงมากแต่ทำงานแบบหัวปั่นเลยนะแต่ทำงานได้เยอะมากตำแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นโอ้ทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยครับใหญ่ตำแหน่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งครับก็จะออกไปปลูกข้าวเฉยๆอย่างนั้นเลยผมมีเจ้านายสองคนแล้วนะที่เป็นแบบนี้คืออยู่วันหนึ่งพี่แกก็บอกว่าไม่ทำละงานจะไปอยู่เชียงรายเพราะว่าทนทำงานไม่มาคืออยู่ดีๆมันเบิร์นเอาไปเลยครับมันหมดแบบหมดแล้วไม่ทำละเพราะมันเหนื่อยมากชีวิตไม่มีในการพักผ่อนเลยนะฮะเหนื่อยมากๆบริหารอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นงานด่วนหมดทุกวันที่ทำงานไม่เคยมีงานไม่ด่วนนะเหมือนที่เราปั๊มเอกสารว่าด่วนมากทุกอันจนกระทั่งงงว่าเอ๊ะแล้วเราอันไหนคือทำไม่ต้องทำมันด่วนหมดเลยนะฮะงงไม่ปั๊มดีกว่าประหยัดหมึกคนต่อไปคล้ายๆกับคนเมื่อกี้แต่คนนี้หนักกว่านิดหนึ่งตรงที่งานก็ยุ่งแต่เสนออะไรไปก็ไม่มีใครฟังประชุมก็ไม่มีใครให้พูดเขียนรีพอร์ตก็ไม่มีใครอ่านอะไรนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าคนนี้จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยเหตุผลเพราะว่างานที่คนนี้ทำมี value ต่อองค์กรต่ำคนเมื่อกี้งานยุ่งแต่ value สูงนะครับคนนี้ value ต่ำยุ่งแต่ไม่ productive อันนี้ไม่ดีเพราะเหนื่อยมากมันจะมีคนอีกประเภทนึงครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะอ้าวเลิกงานแล้วเหรอวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะถ่าย Facebook กับเช้าบ่ายเล่น Twitter อ้าวกลับบ้านแล้วล่ะอ่ะกลับนะฮะกลับบ้านสบายจังเลยเนาะเดี๋ยวก็วันศุกร์อีกแล้วนะฮะชีวิตดีมากเลยนะอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมอันนี้ก็ไม่ดีคนที่อยากให้ทุกคนมีชีวิตแบบนี้ฮะคืองานสำคัญคุณทำเสร็จยุ่งประมาณนึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลับบ้านแบบเร็วทุกวันบางวันก็จะต้องกลับบ้านช้าบ้างนะครับแต่งานสำคัญคุณทำเสร็จเนาะเสาร์อาทิตย์คุณสามารถออกจากบ้านโดยไม่ต้องเอามือถือไปได้แปลว่าไม่มีใครโทรตามพักร้อนคือพักร้อนจริงๆไม่ใช่พักร้อนที่แบกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์อะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะไม่เรียกพักร้อนนะฮะคุณมีเวลาออกกำลังกายบ้างไปเล่นโยคะบ้างอยากเล่นกีตาร์ก็ไปเล่นอยู่กับลูกนะครับลูกมีงานโรงเรียนก็ได้ไปอย่างเงี้ยคืออยู่ใน Q2 นะมีอิสระสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดคือว่าถ้าคุณไม่ยอมทำ Q2 เยอะๆนะครับชีวิตคุณจะไม่มีอิสระเพราะว่ามันจะกลายเป็น Q1 ไงพอ Q1 มันไม่มีอิสระแล้วมันด่วนปุ๊บคุณก็ต้องทำเลยไม่มีโอกาสเลือกนะฮะอันนี้ดีนะครับทีนี้มันต้องมีเครื่องมือด้วยเวลาทำนะฮะเขาก็ไปสำรวจ CEO ทั่วโลกเลยว่าคุณใช้เครื่องมือ productivity อะไรที่คุณคิดว่าเวิร์กสุดนะครับอันนี้อยู่ได้รับการโหวตเป็นอันดับที่1 นะครับเราเรียกว่า time box ซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกคือจริงๆมันก็คือการเอาปฏิทินของคุณที่อยู่ในมือถืออยู่ในคอมของคุณนะครับมาบวกกับ task managementซึ่งจะใช้อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่คุณทำก็คือว่าคุณเอางานที่คุณต้องทำอ่ะใส่สีว่ามันอยู่ในหมวดอะไรอยู่ใน core responsibility อยู่ในหมวด managing people หรืออะไรเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนแรกนะฮะแล้วเราก็แมปลงไปแบบนี้นี่คือปฏิทินจริงๆของผมผมนั่งทำวันอาทิตย์นะฮะตอนเย็นเนาะเราก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มเห็นอัตราส่วนแล้วว่าอ๋ออาทิตย์หน้าเนี่ยงานหลักของเราเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าไอ้พวกงานแอดมินสีเทาๆเนี่ยเอามาไว้เย็นๆเช็คอีเมลเช็คตอนเย็นอย่าไปเช็คตอนเช้าเพราะตอนเช้าสมองดีไปคิดอย่างอื่นนะครับความเจ๋งของเรื่องนี้ก็คือว่าคุณไม่ได้ดูคนเดียวคุณแชร์ให้ทีมคุณดูด้วยนะฮะทีนี้คุณจะเริ่มบริหารจัดการชีวิตได้หัวหน้าเดินมาบอกว่าทำงานนี้ให้หน่อยสิสมมติว่าหัวหน้าเดินมาบอกเช้าวันอังคารนะช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆบอกว่าทำงานนี้ให้หน่อยสิเราก็บอกว่าได้ครับพี่แต่พี่เห็นช่องนี้ของผมไหมเนี่ยเวลาเนี้ย9 โมงเนี่ยคือช่องนี้ไอช่องนี้ก็งานพี่เหมือนกันพี่เลือกเอาออนไหนถ้าพี่จะเอาอันนี้ที่พี่กำลังถือแฟ้มมาเนี่ยนะผมต้องเลื่อนอันนี้ไปวันศุกร์พี่โอเคป่ะเจ้านายก็ต้องคิดตกลงฉันจะให้เลื่อนไม่ให้เลื่อนดีวะเอาไม่เลื่อนละกันเดี๋ยวทำเองเห็นไหมคุณก็เริ่ม manage ตารางคุณได้นะฮะเพราะเจ้านายคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณไม่มีทางทำงาน2 อันในเวลาเดียวกันได้อะมันเป็นไปไม่ได้
ผมทำแบบนี้นะครับแล้วทีมงานผมทุกคนเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ในการสื่อสารกันว่าเราสามารถรับโปรเจกต์นี้ได้ไหมดูจากไทม์สล็อตที่เหลืออยู่มันจะมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้มัน Google Calendar ใช่ไหมครับพอคุณเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันได้ออกมาคือคุณสามารถถอดกราฟนี้ออกมาได้เองมันออโต้เขียนสคริปต์เนาะออกมาปุ๊บนี่คุณจะรู้เลยว่าสัปดาห์นี้คุณใช้เวลาไปยังไงบ้างคุณกำลังจะใช้เวลายังไงว่างในแผนที่คุณวางไว้นะครับคุณสามารถทำไปได้เยอะกว่านั้นอีกเช่นสมมติคุณเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ใช่ไหมคุณบอกว่าโอเคทีมโปรเจกต์นี้เราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายเงินอะไรเนี่ยแต่ว่าทรัพยากรอันนึงที่คนชอบลืมคิดทำไมถึงลืมคิดก็ไม่รู้คือแมนอาวของคนที่ทำสองโปรเจกต์ถ้าทำได้โปรเจกต์นึงเนี่ยแมนอาวเป็นเรื่องสำคัญต้องมาเทียบด้วยครับจะเทียบยังไงอ่ะก็เทียบโดยการลงตารางแบบนี้เราดึงเอาดึงของทีมออกมานะครับทีนี้มันความดีงามของมันมากๆเลยก็คือว่ามันสามารถที่ทำให้คุณเนี่ย manage crisis ได้ด้วยคือเวลามันมี crisis เข้ามาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าอ๋อ crisis มาตรงนี้เนี่ยงานชิ้นไหนสีแดงมาแทนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องโยกงานสีน้ำเงินออกไปออกไปก่อนถูกไหมเพราะ crisis ต้องมาก่อนเสมอแล้วเดี๋ยวจะไปทำให้เสร็จวันไหนนะครับทุกคนเห็นตารางนี้หมดทุกคนรู้หมดนะครับว่าเวลานี้ควรจะมาคุยกับคุณไหมเพราะคุณกำลังทำเรื่องอะไรอยู่เป็นต้นจะโคโปรเจกต์กันนี่คือการสื่อสารกันระดับทีมที่ดีมากๆเลยนะดีมากๆผมบอกเลยว่าวิธีนี้เวิร์กสุดๆนะฮะอ่ะสุดท้ายละก่อนจากกันเวลาหมดนะฮะอยากพูดเรื่องทีมเวิร์กนิดนึงทีมเวิร์กเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับแต่เขาไปสำรวจมาเนาะคน 90% บนโลกใบนี้บอกว่าฉันน่ะมีทีมงานที่เป็น dysfunctional team คือไม่เวิร์กอะไม่ค่อยทีมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คำถามคือเวลาเราบอกว่าทีมไม่ดีเนี่ยใครไม่ดีคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่รู้ทำไมถึงทำงานนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้งานง่ายนิดเดียวเองคนอื่นคิดเรื่องอะไรไม่ออกเลยฉันสั่งอะไรไปก็ไม่เข้าใจพูดอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องนะครับคนอื่นมีปัญหาตลอดเลยอะแล้วคนอื่นไม่ค่อยมีลอจิกที่ดีในการทำงานเรื่องต่างๆเหล่านี้เราเจอบ่อยเวลาเราอาจจะไม่พูดออกมานะครับแต่เราคิดคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเวลาเราทำงานเป็นทีมเรามักจะเอาความเข้าใจของเราหรือพื้นฐานความเป็นตัวตนของเราไปตีกรอบใส่คนอื่นด้วยคือเราคิดว่าคนอื่นต้องคิดวิธีนี้เหมือนกับเราแน่เลยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างมากบางคนเป็น introvert บางคนเป็น extrovert ไม่สามารถที่จะใช้ความชุดความคิดเดียวกันไปบริหารคน2คนได้หรือเอาความคิดเราไปใส่ความคิดเขาได้ถูกไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเมื่อเรามีกรอบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราชอบทำคือเราจะ withholding information เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างไว้กับตัวเองเพราะเราคิดว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วสิผมขอเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะผมมีคนขับรถคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะน่ารักมากชื่อป๊อปนะคือป๊อปเนี่ยก็ทำงานด้วยกันมาตั้งนานนะครับมาตรงเวลาไปไม่มีหลงทางนะครับขับรถดีไม่ปาดหน้าไม่โอ้โหดีทุกอย่างเลยนะฮะแต่เชื่อไหมว่าผมกับป๊อปนี่ก็ถือเป็นทีมเดียวกันนะเพราะเราก็ทำงานด้วยกันใช่ไหมเชื่อไหมว่ามันมีบางอย่างที่เกิดเหตุการณ์ที่ผมงงมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอาทิมีอยู่วันหนึ่งนะฮะผมจัดบูธเป็นบูธเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ตอนนั้นมันเย็นแล้วอะนะผมก็ไปช่วยน้องๆจัดของอะไรอยู่นะฮะประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มนิดนะครับมันเริ่มมืดนะเริ่มมืดยุงก็มาครับป๊อปก็เดินมาพอดีบอกว่านายครับจะเอาอะไรไหมครับผมกำลังจะออกไปซื้อของครับผมก็เลยบอกว่าเอาป๊อปเอายากันยุงนะฮะป๊อปก็ถามว่าได้ครับเอายากันยุงเอาแบบฉีดเอาแบบขวดดีครับผมก็แบบเอาแบบฉีดดิยากันยุงแบบฉีดคืออะไรฮะซอฟเฟลใช่ป่ะฉีดทาตัวอย่างนี้ใช่ป่ะฮะกย15เนาะนั่นคือยากันยุงแบบฉีดผมก็แบบโอเคยังกันอยู่แบบฉีดดินะฮะแล้วก็มันก็หายไปผมก็ไม่ได้นึกอะไรนะครับก็ทำงานอะไรต่อไปนะฮะสักพักหนึ่งฮะได้กลิ่นแบบเหม็นมากๆเลยอ่ะหันกลับมามีป๊อปยืนฉีดแล้วไบคอนอยู่ข้างหลังคำถามคือความผิดใครความผิดผมถูกไหมพูดไม่เคลียร์ถูกไหมฮะผมเข้าใจเอาเองว่าเขาต้องรู้สิว่ายากันยุงแบบฉีดอ่ะคือฉีดตัวถูกไหมไม่ได้อยากได้ไบคอนอยากได้ฉีดตัวมีอีกคนเดิมนี่แหละวันนั้นผมนั่งประชุมอยู่นะครับกับน้องคนหนึ่งในห้องเขานะไม่ใช่ห้องผมห้องเขาน้องคนนี้เขาเป็นคนที่ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบแอนทีกอะของโบราณแบบสวยๆนะฮะเขาชอบอะเก้าอี้ก็เป็นแกะสลักอะไรเงี้ยนะฮะเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเก้าอี้แบบจีนนะฮะเหมือนเก้าอี้แบบในหนังกำลังภายในอะที่มีลายแกะสลักทั้งตัวเลยแล้วก็มีเหมือนกับไม้คือเก้าอี้เก่าๆมันจะมีคล้ายๆที่คาดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ
สวยๆเลยนะเป็นเก้าอี้สวยๆคือวันนั้นเขาประชุมมันเรื่องมันแบบตื่นเต้นมากอะนะฮะผมก็เลยเอาเท้าอะไปยันไว้ตรงไอ้แท่งไม้เนี่ยแล้วก็ดันมันลงไปมันก็หักใช่ไหมหักอุ้ยทำไงดีอะเก้าอี้เขาด้วยนึกออกไหมฮะเขาเอามาเองของเขาแบบผมก็ตื่นตระหนกตกใจนึกอะไรไม่ออกนะครับก็เลยโทรหาป๊อปป๊อปเอาเก้าอี้ไปจัดการหน่อยป๊อปก็มาอุ้มไปเลยฮะจากห้องปั๊บหายไปนะฮะผมก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับไม่นึกถึงเลยนะฮะผ่านไปสัก 3-4 วันน่ะเดินกลับมาที่ห้องน้องคนนี้เดินผ่านมองเข้าไปเฮ้ยไม่มีเก้าอี้อ่ะก็เลยเดินเข้าไปถามเขาอ้าวเก้าอี้ไม่กลับมาอีกเหรอพี่เอาเก้าอี้ไปซ่อมยังไม่มาเหรอเออยังไม่มาเลยพี่ก็เลยเดินไปถามป๊อปเก้าอี้ที่วันนั้นให้ไปซ่อมอ่ะอยู่ไหนแล้วซ่อมไม่เสร็จหรอป๊อปบอกว่าอ้าวนายให้เอาไปซ่อมเหรอครับนายบอกว่าให้เอาไปจัดการผมเอาไปบริจาคแล้วครับนี่เรื่องจริงนะเหมือนเดิมฮะคือตอนที่ผมพูดเนี่ย intention ทุกอย่างคือให้เอาไปซ่อมแต่ไม่บอก information ให้หมดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทีมเยอะมากเลยนะเชื่อไหมครับเยอะแบบคุณจะไม่เชื่อเลยว่าเยอะขนาดไหนและส่วนใหญ่คนพูดอะรู้สึกว่าไงฮะรู้สึกว่าตัวเองพูดผิดป่ะไม่ถูกไหมเรารู้สึกว่าเราอะให้ information ครบแล้วทำไมคุณถึงทำไม่ได้วะนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับในความเป็นจริงก็คือว่ามนุษย์เราอะมีความแตกต่างเยอะมากมนุษย์เรามีความแตกต่างเยอะมากมนุษย์เรามีความแตกต่างทั้งเรื่องของความชอบ skill experience เอาง่ายๆเอาเรื่องแค่ introvert กับ extrovert เนี่ยนะครับ introvert มีประมาณ 20% ของประชากร extrovert มี 60% ของประชากรนะครับพวก extrovert เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะเคยไหมครับว่าคุยกับใครแล้วแบบยังไม่ทันจบประโยคเลยอะพูดสวนขึ้นมาละอันเนี้ยเป็นลักษณะของ extrovert คนที่เป็น introvert เนี่ยนะครับจะตรงกันข้ามเวลาเราพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะคิดก่อนจนบางทีเรารู้สึกว่าไม่สนใจเหรอทำไมไม่ตอบอ่ะนะฮะถ้า extrovert กับ introvert คุยกันนะพวก introvert จะคิดเยอะ introvert กับ extrovert คุยกันเนี่ยมักจะตีกันเพราะคนหนึ่งก็จะเค้นเอาคำตอบจากอีกฝั่งหนึ่งออกเพราะอีกคนมันจะคิดก่อนก็ไม่เข้าใจกันแต่เมื่อเรารู้ว่าอ๋ออีกคนนึงเขามีกระบวนการวิธีคิดที่แตกต่างจากเราเนี่ยเราจะเข้าใจเขามากขึ้นและการทำงานเป็นทีมก็จะดีขึ้นนะฮะอ่ะผมเวลาหมดแล้วแต่ว่าอยากจะฝากอันสุดท้ายไว้นิดเดียวนะครับนิดเดียวเวลาพูดถึง innovation ผมเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวผลักดัน innovation ที่สำคัญมากเหตุผล innovation จะเกิดขึ้นในได้ก็ต่อเมื่อเรา treat ความล้มเหลวอย่างถูกต้องนะครับไม่มีใครชอบความล้มเหลวเนาะเสียตังค์ไม่มีใครชอบนะฮะแต่ innovation เราต้องยอมรับว่ามันมาที่ราคาที่ต้องจ่ายเสมอเช่นสมมติเสียตังค์1ล้านบาทนะเสียตังค์1ล้านบาทเวลาองค์กรเสียเงิน1ล้านบาทเนี่ยคำถามคือในทุกกรณีเนี่ยมันควรจะลงโทษหรือให้รางวัลหรือเฉยๆหมดไหมคำตอบคือไม่ถูกไหมมันต้องอยู่ที่สาเหตุถูกไหมเราดูแค่เงินที่เสียไม่ได้ต้องดูสาเหตุด้วยเช่นอันเนี้ยเขาเรียกว่า reason of spectrum for failure อันแรกเนี่ยคือการละเมิดกฎความปลอดภัยอย่างเงี้ยเดินเข้าไปสูบบุหรี่ในลายผลิตอย่างเงี้ยไฟไหม้ขึ้นมาดับไฟเสร็จเสียตังค์ล้านนึงแบบนี้เป็นไงฮะต้องไล่ออกถูกไหมดีไม่ดีต้องดำเนินคดีด้วยใช่ไหมฮะอันต่อไป inattention ประมาทเลินเล่อสีส้มให้เข้าไปเฝ้าเครื่องจักรพี่เขาไปหลับซะงั้นเป็นไงฮะก็คงต้องถูกลงโทษอ่ะแต่ในความเป็นจริงมันต้องเบาลงกว่าคนสูบบุหรี่นิดนึงถูกไหมแล้วมันก็ไล่มาเรื่อยๆฮะมันมีเคสอย่างเช่น process inadequacy ก็คือที่ผมทำเมื่อกี้ยากันยุงอ่ะอันเนี้ยคือไม่บอก process ให้ครบไม่บอก information ให้ครบนะฮะแล้วมันก็ไล่มาเรื่อยๆมีความยากของงานนะครับมีของความคอมเพล็กซ์ของงาน uncertainty อย่างเงี้ยนะครับความไม่แน่นอนสมมุติเราไปเปิดสาขาอยู่ที่ประเทศที่มีสงครามนะฮะแล้วมันอยู่ดีมันโรงงานมันระเบิดอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมแต่สองอันหลังเนี่ยครับสีน้ำเงินเนี่ยต้องให้รางวัลไม่งั้น innovation จะไม่เกิดอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ให้รางวัลเป็นเงินก็ได้แต่เขาต้องรู้ว่าเขาได้รับการชื่นชมที่ทำแบบนี้อันที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า hypothesis testing นะครับนึกภาพตามผมนะฮะสมมติผมเป็นหัวหน้าแผนกนะครับวันหนึ่งก็มีน้องผมเดินมาคนหนึ่งบอกว่าพี่ผมคิดว่าเราสามารถปรับปรุงระบบการผลิตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอชัตดาวน์ไลน์ผลิตสักครึ่งวันนะการชัตดาวน์ไลน์ผลิตครึ่งวันเนี่ยเสียเงิน1ล้านเลยทันทีนะครับส่งของให้ลูกค้าไม่ได้เราก็บอกโอเคเอาไปลองมาปรากฏลองเสร็จไม่เวิร์กระบบปัจจุบันดีกว่าอยู่แล้วคำถามคือเราไปลงโทษเขาได้ไหมไม่ควรเพราะ1คือเราอนุญาตเอง2ถ้าเกิดเราลงโทษเขาที่เขาไม่สามารถทำแทสให้มันสำเร็จได้เนี่ย
ครั้งหน้าไม่มีใครมาพูดหรอกเขามีไอเดียเขาไม่มาเสนอหรอกถูกไหมก็ปล่อยไปนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยคือ exploratory testing คือแบบใหม่เลยอันนี้ไม่เคยทำเลยนะฮะของใหม่ๆเนี่ยโอกาสสำเร็จมันมีประมาณสัก 5% ก็หรูแล้ว 95% คือล้มเหลวเพราะฉะนั้นสมมติมีคนขอตังค์บอกพี่ครับผมขอเทสโปรเจกต์ขอตังค์ล้านนึงนะฮะแล้วกลับไปเทสมา2เดือนหายไปกลับมาบอกว่าพี่มันเฟลอะเราไปลงโทษคนนี้ดีไหมฮะไม่ดีเพราะถ้าเกิดลงโทษคนนี้อีกหน่อยไม่มีใครกล้าทดลองเลยนะครับแล้ว innovation ในองค์กรมันเกิดขึ้นจากคนพวกนี้แหละครับ innovation มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองถูกไหมอยู่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันต้องเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะสร้าง environment ที่เหมาะกับ innovation ให้เกิดขึ้นได้มันต้องสร้าง environment ที่ไม่ลงโทษคนที่พยายามจะสร้างของใหม่ๆในการกับการต้องให้รางวัลด้วยนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวเวลาหมดนะฮะเดี๋ยวสปีกเกอร์ท่านถัดไปจะหมดแล้วใช่ไหมครับเวลาหมดแล้วหมดพอดีนะครับผมมีสไลด์ประมาณ50แผ่นนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับท่านที่ถ่ายรูปนะครับผมไม่ได้ขัดเพราะว่าผมชอบนะฮะถ่ายรูปบรรยากาศจะดีนะฮะแล้วก็รู้สึกเราจะอุ่นใจนะว่าเราได้ถ่ายรูปแล้วก็ดูไม่ดูเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์นี้ให้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปโหลดเอานะครับงงเลยถ่ายรูปทำไมนะฮะโอเคทำไมบอกก่อนใช่ป่ะถ่ายไปแล้วดีแล้วแปลว่าตั้งใจฟังนะฮะมันมีสไลด์อยู่นี้เต็มเลยนะครับลองไปอ่านดูว่าหน้าไหนสงสัยอะไรนะครับมีผมเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่านะครับจะได้ไอเดียเล็กๆน้อยๆไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับขอบคุณมากๆที่ตั้งใจฟังนะครับดีใจมากครับขอบคุณครับ